วัสดีครับพออนุญาตถามคำถามครับก็วันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ต้นวันนี้ครับสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏครับเด็กมีใครไม่ได้อยู่ในไม่ได้เรียนที่ราชภัฏบ้างตอนนี้เรียนอะไรบ้างมหาใช่ไหมใช่เก่งปีน้องเงินน่าจะมหานะครับไม่ได้เด็กแต่งตองแน่นอนแล้วก็มีที่ไหนครับจิตจันทร์อ๋อครับมาใช่ไหมครับยังงงเมื่อคืนก็นะครับแล้วก็แข่งแข่งได้ก็ต้องถามโอเคนะครับนึกว่าหนึ่งประโยชน์โอเคนะครับก็ในโครงวันนี้นะครับเป็นโครงการของนี่นะผลลัพธ์นะหน่วยน้องชาติและสิ่งน้องศิลปกรรมนะครับซึ่งหน่วยน้องชาติและสิ่งศิลปกรรมท้องถิ่นหมวดสุราษฎร์เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สังกัดในส่วนของการนโยบายและแผนนะครับสำนักงานชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนะครับซึ่งหน่วยนี้เนี่ยถูกจัดตั้งตั้งแต่ปี2519นะครับมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดนะครับก่อนผมเกิดก่อนจะมีกระทรวงสำนักงานชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ตั้งคือเมื่อก่อนจะไม่มีกระทรวงไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราหน่วยงานตัวนี้เนี่ยไปฝากเข้ากับสถาบันศึกษาที่เป็นอันดับต้นๆนะครับที่ดูที่ดูแลในด้านศิลปะวัฒนธรรมของพื้นที่ก็คือถ้าเกิดเป็นโรงเรียนใหญ่ก็จะฝากที่โรงเรียนใหญ่ๆของแต่ละจังหวัดแต่ถ้าเกิดจังหวัดมีมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะฝากไปกับมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในสำนักศิลปะวัฒนธรรมนะครับเพราะนั้นเลยจะงงๆแต่ว่าทำไมสำนักศิลปะวัฒนธรรมตรงนี้ก็การดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยนะครับซึ่งผมเองนะครับนายสมบัติเป็นผู้จิตนะครับปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการคณะศึกษาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นเลขาธิการของหน่วยโรงเรียนสปอร์ตของท่านแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับวันนี้เราได้วิทยากรนะครับเป็นสามท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณเนตรนะครับก็คือท่านนะครับท่านรองศาสตราจารย์โรจน์คุณเนตรก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับฝ่ายวางแผนนะครับก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับถ้านักเรียนนักศึกษาลองพิมพ์ใน Google ดูนะครับว่าสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแล้วก็จะเจอท่านอาจารย์โรจน์เกือบที่เลยนะครับเพราะท่านเป็นดูแลด้านพื้นเมืองเก่าเกือบทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะครับแล้วก็ท่านเป็นกรรมการวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดใครเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจคุณวุฒิทุกอย่างนะครับแล้วก็มันไปทดลองนะครับของด้านวิชาชีพด้านนี้นะครับก็ถือว่าเราได้รับเกียรติมากๆนะครับจากท่านนักรองศาสตราจารย์คุณเนตรครับที่มาให้เกียรติบรรยายในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ท่านขอบอกกล่าวเปิดที่หนึ่งนะครับการฟื้นฟูอนุรักษ์และก็ผลักดันให้เกิดเรื่องของการพั
ในช่วงนี้กลุ่มที่เราอยู่ในสุขาเราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะมาปรุงในเขตเมืองเก่าเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่มรดกโลกแล้วจริงๆแล้วถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่แผนที่มันก็จะเห็นว่าจุดตรงไหนเป็นจุดไทยแดงจุดตรงไหนไอ้สิ่งต่างๆแบบนี้เราอยู่จนเราชินเราไม่รู้ในมุมหนึ่งถ้าเราตั้งเรือข้ามไปมุมเดียวมันก็จะกรมศิลป์เคยไปพัฒนามาเยอะแต่บางครั้งหน่วยอนุรักษ์ที่เราได้ลงไปสำรวจมันขึ้นอยู่กับสภาพของชุมชนและพื้นที่บางอย่างเราไปเปลี่ยนแปลงชุมชนเลยทีเดียวไม่ได้แต่ถ้าถามว่าที่เรามาคุยมาปรึกษาว่าถ้าเราใช้วิธีการเครือข่ายให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญต่อไปว่าเขาจะพึ่งพาและพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์หัวแขนพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นมีคุ้มค่าต่อสังคมต่อบ้านแล้วเมื่อวานคุยในยานธรรมกายว่ามรกายยังแพ้บ้านเราถ้าเราสามารถเชื่อมเขาแดงกับแหล่งสนได้แล้วทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการเที่ยวทางวัฒนธรรมของประชาชนของเราที่มีอยู่เราก็ใช้ในเรื่องของอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเครือข่ายศิลปกรรมตรงนี้เป็นตัวขับเคลื่อนให้สิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ได้คาดหวังว่าแผ่นมันจะเกิดขึ้นในทันทีเพราะเราจะต้องไปต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมของชุมชนเดี๋ยวถ้าลุกๆไปลุกๆจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างคุณค่าหรือทำแล้วเราหาวิธีการต่อไปเมื่อเราลงพื้นที่เดี๋ยววิทยากรก็จะคุยให้เราทราบซึ้งในความเป็นศิลปกรรมในความเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในความเป็นของท้องถิ่นที่ทำให้เกิดประโยชน์ตรงนี้เราได้เรียกรอที่มือหนึ่งของระดับประเทศมาให้ในวันนี้เพื่อที่เราจะนำสมขนาไปสู่ความเป็นมรดกโลกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตอนนี้เป้าของเรามรดกโลกแต่ว่าเราไม่รู้เราจะไปถึงเมื่อไหร่แต่สมขนาเก่าเรากำลังดำเนินการอยู่ดังนั้นเราต้องใช้กลุ่มของเยาวชนและเครือข่ายวันนี้พยายามที่จะไปดึงจับหลายๆที่แล้วเราค่อยไปซึมซับสอนแทรกในชุมชนเราจะบุกชุมชนเลยมานั่งปรึกษากันหลายรู้แล้วว่าเราบุกชุมชนเลยไม่ได้และชุมชนของดังค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับความเป็นอะไรถ้าบุกไปเลยค่อนข้างจะยากอันวันนี้ต้องกราบขอกราบขอบคุณท่านอย่างรองเป็นอย่างสูงที่สละเวลาให้กับพวกเราวิทยากรเสร็จแล้วก็ต้องไปที่ของราชทัศน์สุราษฎร์ต่อคิวทองแล้วก็เสียสละเวลาให้พวกเราดังนั้นเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเราจะได้ไปดำเนินกิจกรรมต่อขอเปิดกิจกรรมของวันนี้แล้วก็ให้พวกเรามีความสุขกับกิจกรรมแล้วก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์ต่อในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปะธรรมชาติของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับเป็นไงครับวันนี้มาเจอกันแต่เช้านะครับมีใครจากโรงเรียนมหาไหมครับมีชื่อนะฮะเป็นโรงเรียนของคุณพ่อผมนะฮะคุณพ่อผมจบมหาวิทยาลัยของผมน่าจะมีคุณครูนำคุณคนเดียวกับผมเองน่าจะเกษียณแล้วจากที่บ้านคุณอเนกเหมือนกันนะครับ
นั้นจริงๆแล้วสงขลาที่เป็นเหมือนบ้านกันนะครับพ่อเขาเกิดที่นี่นะครับแล้วก็โตอยู่ที่นี่นะครับเพราะนั้นมีอะไรที่จะรับใช้สงขลาได้ดีนะครับครับขอบคุณครับนะครับก็ขออนุญาตว่าวันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเนี่ยผมก็เตรียมเอกสารอย่างดีที่เราได้รับไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านจะไม่ต้องจดอะไรเลยสิ่งที่อยู่บนนี้ทั้งหมดนะครับก็อยู่ในเอกสารนั้นด้วยแล้วนะครับอะไรที่ดูไม่ชัดนะครับอาจจะโน้ตเขียนไว้ข้างๆนะครับก็ตามสะดวกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราคงคุยกันเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมทั้งธรรมชาติและศิลปกรรมนะครับเราอาจจะงงไปทำไมเรื่องธรรมชาติมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องศิลปกรรมน่าจะเป็นคนละเรื่องกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติกับศิลปกรรมเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันเกิดก่อนมนุษย์นะฮะธรรมชาติเป็นก่อนกำเนิดมนุษย์ขึ้นมาในขณะเดียวกันมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างวัฒนธรรมขึ้นมานะครับแล้ววัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะครับเพราะนั้นเรื่องราวของธรรมชาติกับศิลปกรรมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องยึดโยงกันนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างชนิดที่เรียกว่าแน่นแฟ้นทีเดียวแหละเราไปในแหล่งศิลปกรรมทั้งหลายไม่มีหรอกครับแหล่งไหนไม่มีต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นคอนกรีตเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นธรรมชาติกับศิลปกรรมเป็นของคู่กันอยู่ตลอดเวลานะครับนั้นธรรมชาติเนี่ยมันก่อกำเนิดมนุษย์ขึ้นมานะครับเราก็ก่อกำเนิดวัฒนธรรมนะครับมนุษย์ที่ก่อกำเนิดวัฒนธรรมวัฒนธรรมเองทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมนะครับนั้นธรรมชาติถ้าเรามาดูคำนะครับเป็นธรรมะบุพชาตะนะธรรมะคือความจริงทั้งหลายนะครับสิ่งที่ปรากฏที่จับต้องได้ที่รับรู้ได้ส่วนชาตาคือการเกิดนะครับพอมีเกิดก็มีดับเป็นชาตาไปเรื่อยๆนะครับวนเวียนนั้นธรรมชาติเนี่ยก็คือวิถีหรือเป็นวัฏจักรของความจริงที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นนะนี่พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานก็จะบอกไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีความหมายเป็นคำวิเศษได้นะครับเช่นเป็นไปเองโดยไม่ได้ปรุงแต่งสวยอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปหาแพทย์ที่เกาหลีอะไรเงี้ยนะครับและอันนี้ก็จะเห็นว่าแต่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นอีกความหมายหนึ่งของธรรมชาตินะครับถ้าเรามาดูภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะธรรมชาติเราใช้คำว่า nature นะครับ nature ในที่นี้นะครับถ้าเราไปดูรากศัพท์จริงๆเลยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเขียนแบบนี้ครับแต่ว่ามันอ่านว่า physics นะครับอันนี้เป็นรากเขาของคำว่าธรรมชาติเลยนะครับเสร็จแล้วในลาตินก็มาใช้เป็นคำว่า natura นะครับจาก natura ก็มาเป็น nature ในปัจจุบันนี้นะครับก็บอกว่าเป็น the whole universe and every creation นะครับ not artificial thing อะไรต่างๆที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยมนุษย์เนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติหรือว่ามันมีกำลังบางอย่างการที่โลกหมุนเวียนมีฝนตกได้มีอะไรมันเหมือนมีพลังบางอย่างนะขับเคลื่อนให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะนั้นเขาบอกเป็น the force that control the events of the physical world นะอันนี้ก็เป็นความหมายของธรรมชาตินะครับนี่ตัวแหล่งธรรมชาติเองเนี่ยมันมี2ประเภทนะครับเราอาจจะนึกไปถึงเห็นธรรมชาติทั่วไปเนี่ยที่ว่าเหมือนกันหมดไม่เหมือนนะครับแบ่งได้2แบบแบบแรกคือแหล่งธรรมชาติประเภทที่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้นะพวกนี้ก็ยังเราไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่มันมีอีกพวกนึงครับไม่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้พวกนี้เมื่อถูกทำลายเนี่ยจะหมดสภาพไปนะครับเพราะนั้นมันมี2แบบเหมือนทรัพยากรนะครับเราบอกมีทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมดไปแต่ทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นะธรรมชาติเหมือนกันนะครับมี2แหล่งนี่เรามาดูประเภทแรกก่อนนะครับประเภทแรกประเภทที่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูคืนสู่สภาพเดิมได้พวกนี้ก็ได้แก่พวกป่าไม้ทุ่งหญ้าสัตว์ป่าทั้งหลายพวกนี้ถ้าถูกทำลายแล้วมันฟื้นได้นะครับหมายความว่าจำนวนอะไรต่างๆมันกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ว่าถามว่าแล้วมันควรจะทำลายไหมก็ไม่ควรนะอย่างเสือดำเนี่ยเพิ่มจำนวนได้แต่ไม่ควรจะไปยิงมันนะครับตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างในตัวธรรมชาติเหล่านี้นะครับถ้าเราเคยดูตัวอย่างนะครับก็มีตัวอย่างที่เขาแผงม้าเขาแผงม้าเดินเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเสร็จแล้วอยู่ดีๆเนี่ยคนก็ไปตัดป่าหมดเลยบริเวณนั้นเนี่ยโล่งเตียนหมดเลยนะครับแล้วไม่รู้จะทำยังไงผลปรากฏว่าทางมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยก็เลยไปขอกรมป่าไม้ว่าขอใช้พื้นที่บริเวณนี้หน่อยนะเพื่อจัดอนุรักษ์ธรรมชาติตัวป่าไม้ที่แรกก็งงๆนะมาขอทำไมแต่ก็ให้เสร็จแล้วเนี่ยตัวมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำไงไหมไม่ทำอะไรเลยกับพื้นที่นั้นขอเสร็จแล้วก็ปล่อยไปกันแต่ขอว่าคนไม่ให้เข้าไปผลปรากฏว่ามันก็เริ่มจากมีหญ้ามาขึ้นหญ้าระบาดใหม่ๆนะครับมาขึ้นความชื้นก็เริ่มสูงขึ้นพอสูงขึ้นเนี่ยนกเนี่ยนะครับก็เริ่มเอาเม็ดไม้มาลงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่ทีเดียวนะครับมันเริ่มจากกล้วยก่อนนะในที่สุดจากทุ่งหญ้าก็เป็นป่ากล้วยเราอาจจะงงนะครับและกล้วยอาจารย์เนี่ยกินกล้วยเป็นวีๆไม่มีเม็ดเลยอันนั้นกล้วยที่เราทานนะครับแต่กล้วยป่ามีเม็ดเ
ม็ดใหญ่ด้วยนะกินเม็ดหินติดคอนกก็เม็ดกล้วยนะครับเป็นสตรูนะฮะนั่นก็เป็นปากกล้วยพอปากกล้วยเสร็จเนี่ยความชื้นเริ่มมากขึ้นครับกระถิ่นเริ่มมาขึ้นนะก็เป็นป่ากระถิ่นในสุดตอนนี้ครับมันกลายเป็นป่าไม้ใหญ่ๆสมบูรณ์แล้วนกค่อยๆเอาต้นสักต้นพยุงต้นมะข่าโมงทั้งหลายมาลงนะครับในสุดเป็นป่าสมบูรณ์แล้วมันสมบูรณ์ถึงขนาดว่ามีกระถิ่นสูงหนึ่งมาอยู่อาศัยนะแล้วเนี่ยเห็นเลยว่าป่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่ไปยุ่งนะครับเขาสามารถจะฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อันนี้เป็นธรรมชาติประเภทแรกนะฮะในขณะเดียวกันในแหล่งน้ำเหมือนกันถ้าเราทำน้ำเน่าสกปรกถามว่าน้ำนั้นเนี่ยมันฟื้นฟูได้มันฟื้นฟูได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นประเภทแรกนี่ในบ้านเราเนี่ยเราก็เก็บเหล่านี้นะครับเอาไว้เป็นพื้นที่เราเรียกว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับพื้นที่อนุรักษ์จะมีหลายแบบมากนะครับแต่ว่าเราดูให้ดีๆนะครับเวลาไปอ่านหนังสือพิมพ์มักจะชอบเจอนักหนังสือพิมพ์จะไม่รู้จักก็เขียนว่าวัฒนอุทยานแห่งชาติซึ่งไม่มีนะในโลกนี้ไม่มีวัฒนอุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานแห่งชาติก็เป็นอุทยานแห่งชาติเป็นวัฒนอุทยานก็เป็นวัฒนอุทยานไม่มีเอามารวมกันเป็นวัฒนอุทยานแห่งชาตินะครับคนละเรื่องกันนะฮะแล้วเราก็มีอุทยานแห่งชาติมีวัฒนอุทยานมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่ารวมทั้งผมบอกว่าเขตอภัยทานก็น่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะปลาอยู่หน้าวัดได้ถ้าเลยวัดไปเมื่อไหร่คนก็ทอดแห่แต่ถ้าอยู่หน้าวัดเมื่อไหร่จะจับไม่ได้เป็นเขตอภัยทานนะครับนั่นน่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะในส่วนอุทยานแห่งชาตินะครับผมก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2415นะครับอันนี้แห่งแรกของโลกนะครับเราเกิดไม่ทันแน่เพราะผมก็เกิดไม่ทันนะครับแต่คิดดูว่ามันเป็นร้อยปีมาแล้วนะครับอเมริกาคิดที่จะตั้งอุทยานแห่งชาติขึ้นตัว National Park นะครับแห่งแรกก็คือ Yellowstone ครับอยู่ในสหรัฐอเมริกานะฮะปัจจุบันทำให้ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติทั้งโลกประมาณ 1,400 กว่าแห่งแล้วนะครับเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้ครับที่ Yellowstone ก็มีแม่น้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็มีสุนัขยิงจอกนะครับสีดำเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เด่นที่น่านะมีจำนวนเยอะนะครับแล้วก็มีน้ำพุร้อนอยู่ในนั้นด้วยนะครับและนี่เจ้าหน้าที่เขานะครับเป็นเรนเจอร์คือเป็นคนที่ดูแลป่าด้วยแล้วก็มาให้คำอธิบายด้วยดูนะหน้าเขาเป็นคุ้มมากนะครับใส่ชุดสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ของเราเป็นอุทยานแห่งชาติเราใส่ชุดทหารนะเป็นฝักตาลดูแล้วก็จะไปคุยด้วยดีไปเนี่ยใช่ไหมครับในอุทยานแห่งชาติเนี่ยก่อนที่จะมีได้นะครับเราตั้งภูกระดึงก่อนนะครับเป็นวัฒนอุทยานไม่ได้เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับประกาศเป็นวัฒนอุทยานในปี2486นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยอันนั้น2415นะครับระยะเวลาทิ้งมานานมาก2502เนี่ยครม.ถึงเริ่มให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงมหาดไทยนะครับไปร่างน้องๆ อาจจะงงว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่กระทรวงมหาดไทยทำไมไปร่างครม.อุทยานแห่งชาติงงนะเพราะสมัยนั้นไม่มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติครับเรื่องป่าไม้ทั้งหมดอยู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวอะไรล่ะเกี่ยวเพราะว่ากรมที่ดินนะเราจะประกาศตรงไหนมันขึ้นที่ดินใช่ไหมฮะกรมที่ดินสังกัดกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเป็นสองกระทรวงนี้ก็ทำแล้วก็กระทรวงเกษตรระหว่างที่เราทำพรบ.อุทยานแห่งชาติเนี่ยก็ประกาศพื้นป่า14แห่งนี้ก่อนเลยนะครับน้องๆก็ไปอ่านดูได้ว่ามีที่ไหนบ้างนะครับของเราทางภาคใต้ก็จะมีเนี่ยครับเขาหลวงที่นครศรีธรรมราชซึ่งมันกิน2จังหวัดนะครับมีสุราษฎร์ด้วยนะครับนอกนั้นจะอยู่ในภาคกลางกับภาคเหนือซะส่วนใหญ่นะครับนั้นกระทรวงเกษตรก็กำหนดก่อนเลยให้14พื้นป่าเป็นพื้นป่าอนุรักษ์แต่ยังเป็นอุทยานแห่งชาติไม่ได้เพราะกฎหมายยังไม่เสร็จนะครับนะพอกฎหมายเสร็จแล้วนะครับก็ประกาศอุทยานแห่งชาติที่เราเห็นเขียวๆนี่แหละครับตัวอุทยานนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าพื้นที่เทาๆที่เห็นเป็นลางๆนะครับอันนี้คือภูเขานะครับแต่ว่ามันถูกตัดป่าไม้ไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยไม่เป็นอุทยานกลายเป็นว่าเราเหลือพื้นที่เขียวๆเนี่ยห่างๆกันนิดเดียวแค่นี้เองนะครับชิ้นที่สำคัญมากนะครับอันนี้คือดงพญาเย็นนะครับซึ่งแต่เดิมเป็นดงพญาไฟนะครับเนี่ยจะเป็นพื้นใหญ่เลยจริงๆแล้วเป็นวงนี้เลยนะครับอยู่ป่าช่วงภาคอีสานเนี่ยล้อมที่ราบสูงเอาไว้ครับแต่ปัจจุบันลำดับหมดแล้วนะครับเหลือประมาณแค่นี้นะครับอันนี้ในภาคใต้ของเรานะครับเนี่ยในสงขลาก็มีนะฮะในโซนนึงนะครับในสุราษฎร์นะครับเนี่ยลงมาข้างล่างก็มีเรื่อยๆนะครับที่สำคัญของเราในภาคใต้คือเรามีอุทยานแห่งชาติทางทะเลด้วยนะเห็นฟ้าๆนี่คือทางทะเลนะครับเนี่ยในภาคตะวันออกก็มีทางทะเลนะครับในชิ้นนี้ก็คือเขาใหญ่ครับเราเสนอพื้นที่แหล่งมรดกโลกไปครั้งแรกนะครับทราบไหมครับเราเสนอที่ไหนในด้านธรรมชาตินะธรรมชาติเราเสนอเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งกระทุ่งใหญ่ทะเลสวนไปพร้อมกับเขาใหญ่ตอนนั้นผมอยู่ในกรรมการปรากฏว่ากรรมการมรดกโลกให้เขาใหญ่ตกนะไม่ให้เป็นมรดกโลกนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ธุรวิเชษฐ์เจริญเนี่ยซึ่งท่านเสียไปเนี่ยท่านเก่งมาก
ภาษาอังกฤษดีมากนะต้องทะเลาะฝรั่งด้วยแกก็พูดปรากฏฝรั่งโวยแกก็บอกว่าไม่ให้ตกแต่ว่าขอว่าเดี๋ยวเราจะทำรายละเอียดเข้าไปใหม่ซึ่งกรรมการมรดกโลกเขามีเหตุผลนะครับว่าทำไมไม่ให้เขาใหญ่ก็บอกว่าหนึ่งพื้นที่มันเล็กเป็นที่อันเดียวเนี่ยถ้าจะเป็นมรดกโลกได้มันต้องสมศักดิ์ศรีหน่อยพื้นที่มันต้องใหญ่พอสมควรอย่างของเราเนี่ยห้วยขาแค่กับทุ่งใหญ่อยู่โซนนี้นะครับใหญ่ก็เริ่มเหมือนต่อกันเป็นถึงก็เลิศเลยนะแต่ว่าเขาใหญ่เหลือนิดเดียวเขาก็บอกหนึ่งเนี่ยเราเล็กสองก็คือว่ามันมีถนนผ่ากลางอุทยานเคยดูข่าวไหมครับนะเดี๋ยวก็ชนสัตว์ป่าตายนะเดี๋ยวช้างก็ออกมาบอกรถมีออสไหนว่าลูกขอนั่งไหนสินะนั่งบนฟ้ากับโผล่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวถนนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหากับสัตว์ป่านะครับเขาก็เลยบอกให้เราต้องแก้ไขสองเรื่องนี้นะครับพอกลับมาผมก็เลยประชุมกันก็เลยเอาเขาใหญ่นะครับรวมหมดเลยนะฮะคราวนี้อุทยานใกล้ๆเนี่ยต่อพื้นที่ป่าให้มันเชื่อมกันเรียกว่าเป็น forest corridor นะฮะให้มันปลูกป่าให้มันมาเชื่อมกันได้ในที่สุดก็มีเขาใหญ่ทับลานบางสีดาตาปยาทั้งหมดนะครับเป็นโอ้ใหญ่เริ่มเลยเป็นพื้นหนึ่งเลยนะแล้วเสนอชื่อใหม่เนี่ยชื่อว่าเขาใหญ่และปลูกป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่และดงพญาเย็น forest complexนะแล้วก็เสนอเข้าไปใหม่โดยที่เราก็แค่พื้นที่เล็กกันไม่ว่าเราไม่ได้นะเราใหญ่นะกับอีกงานนึงก็บอกว่าถนนเนี่ยผมก็ตอบไปแล้วนะบอกว่าเราจะลดการจราจรลงเพื่อเหลือเป็นถนนสำหรับเรนเจอร์ในการเป็นตรวจป่าเท่านั้นนะปรากฏว่าพอเสนอไปใหม่คราวนี้ได้ได้รับมาท่านเป็นมรดกโลกซึ่งปัจจุบันที่เราได้รับเป็นมรดกโลกแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพอได้รับปุ๊บท่านทิพย์ตีกรมทางหลวงก็บอกว่าจะขยายถนนเนี่ยเป็น8เลนให้ถนนผ่าอุทยานเนี่ยนะครับก็เกือบเป็นลมผมก็เลยพอดีหมดวาระก่อนเลยไม่รู้เรื่องมันเป็นไงแล้วแต่ข่าวตอนหลังบอกว่าจะมีโทเวด้วยนะจะผ่าไปบนอุทยานเนี่ยแล้วก็มีจุดชมวิวอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูต่อไปเรื่อยๆด้วยกันอีกที่หนึ่งที่เรากำลังเสนออยู่ตอนนี้นะครับคือโซนนี้ครับก็เป็นพื้นใหญ่กันเห็นไหมขนาดเท่ากันเลยกลุ่มป่าแก่งกระจานแก่งกระจาน forest complex นะกลุ่มป่าแก่งกระจานจะเริ่มจากข้างบนครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำทาชีแล้วก็ต่อมาด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะฮะแล้วก็อุทยานแห่งชาติคุยบุรีสามโซนผลปรากฏว่าส่งไปครั้งแรกเราก็นึกว่าฉลุยนะครับเพราะว่าทั้งพื้นที่ใหญ่ทั้งไรปรากฏมันมีเหตุการณ์นะครับมีกะเหรี่ยงก็อยู่อาศัยในนี้ครับอยู่ในบ้านชื่อบ้านโป่งลึกบางกลอยลึกมากเข้าไปลึกเนี่ยแล้วเสร็จแล้วกะเหรี่ยงยังมีผู้นำคนชื่อบิลลี่ผลปรากฏยังไงท่าไหนก็ไม่ทราบบิลลี่เนี่ยอยู่ดีๆหายตัวไปผู้คนตอนเราเสนอเป็นมรดกโลกก็ส่งไปสื่อไปที่ศูนย์มรดกโลกเลยบอกว่าคนไทยเนี่ยดูแลคนพื้นเมืองไม่ดีทำให้กะเหรี่ยงบิลลี่ผู้นำเนี่ยหายไปนะกับการมรดกโลกก็เลยบอกว่าให้กลับไปดูแลโอ้คราวนี้เราก็กลับไปดูแลทำถนนอย่างนี้มีไฟฟ้าน้ำประปาหมู่บ้านนี่เป็นบ้านในป่าก็จริงนะลึกเนี่ยแต่ว่าโอ้โหนี่อะไรพัฒนาหมดนะพอส่งเข้าไปใหม่เนี่ยล่าสุดเพิ่งล่าสุดที่ตัวทีนะครับปรากฏว่ายังไม่ทันประชุมกันดีก็เกิดปฏิวัติในตุรกีนะโชคดีผมไม่ได้ไปด้วยเพราะผมหมดวาระแล้วนี่แต่ช่วยๆเขาคนที่ไปไลน์มากันใหญ่เลยบอกทำไงเนี่ยโดนปฏิวัติผมบอกเนี่ยจะไปทำไงล่ะก็บ้านเราปฏิวัติต้องปล่อยไม่เห็นเป็นไรเลยปล่อยอยู่ในโรงแรมนะแต่ปรากฏว่าก็กลับมาได้หมดนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยพม่าส่งสื่อไปบอกว่าไอ้พื้นที่เนี่ยติดกับชายแดนเขาครับแล้วยังไม่ได้ทำพัดเขตแล้วตอนนี้เราก็เลยอยู่ไม่ได้ทีแรกก็จะไม่มีปัญหาก็มีปัญหาเรื่องแปลกๆครับนี่ก็เป็นท่านอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยมันทำให้เป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เนี่ยนะครับเพื่อให้ธรรมชาติมันมีสภาพคงเดิมนะครับแต่ในขณะเดียวกันจุดประสงค์คือให้เราเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติได้ด้วยนั้นก็ถึงบอกเห็นไหมครับให้เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ศึกษาคนป่านะครับเพราะนั้นพื้นที่ดินเนี่ยนิติยามนะครับลองดูนะครับมันต้องจะเป็นอุทยานแห่งชาติได้ต้องไม่เป็นพื้นที่ของใครคนใดคนหนึ่งต้องไม่ใช่พื้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของไทยนะถึงจะเป็นได้นั้นปัญหาปัจจุบันนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าบางทีเราไปประกาศเขตอุทยานเนี่ยก็ครอบคนที่เขาเคยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วมันก็ยุ่งแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาครับอีกอันนึงคือ forest park นะครับวนอุทยานพวกนี้จะเล็กอุทยานนะครับเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่มากเป็นป่าสำหรับชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วอันนี้เขาก็สมบูรณ์รักษาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเหมือนกันนะครับเป็นแหล่งคนฟ้าเหมือนกันซึ่งแห่งแรกนะครับที่บอกตอนเรายังไม่มีพรบอุทยานแห่งชาติเนี่ยเราก็ตั้งภูกระดึงก่อนนะครับปัจจุบันก็มีวนอุทยานเยอะแยะเลยนะครับอีกอันนึงคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เราเรียกไว้แล้วแซงชูรีนะครับพวกนี้เป็นพื้นที่ที่กำหนดให้สัตว์ป่าอยู่อาศัยได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากให้สัตว์ป่าเนี่ยมันสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติมันจะได้เพิ่มจำนวนพื้นที่นี้แหละครับซึ่งไม่เหมือนอุทยานแห่งชาติเราไม่ต้องการให้คนไปเที่ยวเราต้องการให้สัตว์ป่าเพาะพันธุ์นะครับแต่บ้านเราก็แปลกอีกนะครับป
างแผงก็ส่งเสริมใหญ่กล้วยขาแค่เอาคนไปเที่ยวกันใหญ่เลยมันก็เลยกลายเป็นแผนที่เราจะใช้เพื่อการให้สัตว์ป่าสืบพันธุ์ขยายพันธุ์นะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเราพยายามจริงๆไม่ค่อยใหญ่คนเข้าไปนะครับแห่งแรกของเราคือสลักลักนะครับที่กาญจนบุรีนะครับนั้นตรงไหนที่มีสัตว์ป่ามีอะไรที่เป็นแหล่งสำคัญนะครับชุมๆเนี่ยเราจะสงวนไว้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีกอันนึงคือเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับชื่อคล้ายกันนะครับบางครั้งจริงแอบเรียอันนี้เป็นพื้นที่ที่กำหนดเพื่ออนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่าบางชนิดเหมือนกันนะครับบางทีไปเจอชนิดที่มันหายากจริงๆนกแต้วแล้วท้องดำไม่มีที่ไหนทั้งนั้นนกเจ้าฟ้าหญิงสิริพรหายากมากไอ้ตรงนี้เรากำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้นะครับแล้วเราก็พยายามจะรักษาระบบนิเวศอะไรต่างๆไว้นะครับซึ่งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกนะครับของประเทศอยู่ใกล้เรามากนะครับพัทลุงอยู่ทะเลน้อยนะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนะครับห้ามล่าอะไรครับเขาทำไมถึงกำหนดห้ามล่านกครับนกเป็นสัตว์ป่านะครับจะนึกว่านกนี่ไม่ใช่สัตว์ป่านกเป็นสัตว์ป่าเรามีนกเนี่ยเยอะแยะนะครับที่ทะเลน้อยมีนกสำคัญเยอะนะครับดังนั้นก็ฝากดูแลไว้นะครับทีนี้มันมีธรรมชาติประเภทนึงใช่ไหมครับทีแรกเราบอกประเภทที่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ครับประเภทที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วพวกนี้ถ้าถูกทำลายแล้วหมดสภาพเลยนะครับไม่มีต่อไปแล้วนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์นะครับเนี่ยเมื่อถูกทำลายก็จะหมดสภาพไปเลยนะครับแต่ธรรมชาติประเภทนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีคุณค่าในทางวิชาการนะครับหรือว่าสุนทรียภาพคือมันสวยงามนะครับเป็นสัญลักษณ์ทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์เป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของของธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูว่ามีประเภทอะไรบ้างครับนะซึ่งในแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์เนี่ยนะครับอันนี้เรายิ่งเริ่มช้าอยู่เลยนะครับรัฐบาลประกาศเมื่อ2532พวกเราเกิดกัน22ยังนะครับโอ้ผมเกิดแล้ว2532เนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลบอกว่าจริงเอาจังนะเรื่องอนุรักษ์เนี่ยให้เป็นวาระแห่งชาติเลยผลปรากฏว่าประกาศตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเกือบจะเป็นวาระแห่งชาติได้ครับเพราะไม่ได้ทำอะไรมาเลยจนกระทั่งเนี่ยครับมาถึง7พฤศจิกายน2532นะครับครม.ถึงมีมติเห็นชอบประกาศแหล่งแห่งชาติเป็นควรอนุรักษ์263แห่งทั่วประเทศแต่ถามว่ามันมีแค่นี้เลยทั้งประเทศเนี่ย200กว่าแห่งเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันมีเป็นพันๆแห่งแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นก็ใช้วิธีว่าส่งหนังสือไปถามจังหวัดว่ามีที่ไหนบ้างจังหวัดก็ตอบทั่วมานะรวมๆกันแล้วในตอนนี้เอาประกาศตอนนี้ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ประมาณจาก62จังหวัดนะครับหมายความว่าบางจังหวัดไม่ได้สนใจจะตอบนะก็ไม่มีประกาศแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ไม่รู้จะทำยังไงนะครับนี่แหละครับเหล่านี้เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ลองดูนะครับว่าพวกนี้ถ้าถูกทำลายทั้งหมดนะครับฟื้นขึ้นมาใหม่ไม่ได้หาดทรายหาดริมชายทะเลเกาะเนี่ยพวกนี้นะครับหาดทรายนี่เคยมีเขาเอาทรายขายกันนะจากอินโดนีเซียขายที่สิงคโปร์สิงคโปร์มาสร้างเป็นเซ็นโตซาปัจจุบันเนี่ยเป็นพื้นที่เกาะที่มีเครื่องบันเทิงเป็นหลายเนี่ยขายโดยที่ไม่ต้องเอาเรือเป็นตั้งเอาหลักปากเท่านั้นเองเพื่อให้กระแสน้ำมันขนทรายออกมาแล้วพอขนไปแล้วมันไม่งอกไปแล้วนะครับหมดที่ตัวนั้นตรงนั้นก็หมดสิงคโปร์ก็ได้เกาะเซ็นโตซามาแต่วันนั้นพวกนี้เป็นแหล่งธรรมชาติที่เพื่อถูกทำลายแล้วหมดสภาพไปเลยนะครับไม่มีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดทีละอันนะครับชายหาดนิยามของเป็นพื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลงของพื้นภาพตามนะครับชายหาดมีน้ำขึ้นน้ำลงเห็นไหมครับนะแล้วก็มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามดินสันนะไม่ยาวจริงเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำนะครับส่วนเกาะอยู่ในประเภทนี้เหมือนกันนะครับหมายถึงพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบนะครับขนาดพื้นที่มันก็แล้วแต่นะครับลองดูนะครับถ้าหาดมีความลาดชันมากๆนะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงพื้นที่หาดก็น้อยแต่ถ้าหาดมันลาดชันมากๆนะฮะโอ้น้ำขึ้นทีนี้มิดหมดนะพอน้ำลงโอ้เหมือนเห็นสนามฟุตบอลสองสามสนามเพราะความลาดชันน้อยนะเนี่ยพวกนี้อันนี้เป็นลักษณะของชายหาดนะครับซึ่งในบ้านเราก็มีหาดหลายประเภทนะครับเราอาจจะรู้จักอันนี้ดีหาดทรายเพราะสงขลามีเยอะนะหาดชลาพัดชานพวกงาหาดสมิลาเนี่ยนะหาดสกอมเนี่ยพวกนี้เป็นชายหาดที่เป็นทรายนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีหาดกรวดด้วยนะครับคือมันเป็นก้อนหินกรวดนะเคยไปนะเขาเนี่ยเขาหินงามเกาะหินงามเนี่ยนะเป็นหาดกรวดแล้วก็หินสวยหมดเลยนะครับเพราะหมดแล้วสีสวยเนื่องจากว่าคลื่นมันซัดตลอดเวลาไอหินที่มันกระทบกันไปกระทบกันมาอะไรที่มันเป็นรูปแหลมมันก็หมดหมดผลปรากฏว่าเนื่องจากว่ามันสวยนี่แหละตอนเริ่มต้นเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโอ้หินเนี่ยนักเที่ยวเก็บกลับไปบ้านกันนะตอนหลังก็อุทยานทำไงนะตั้งสารพระภูมิไว้อันก็เริ่มมีก้อนหินใส่กล่องพัสดุส่งคืนอุทยานกดกลัวเป็นวิธีนะอันนี้หาดกลัวนะหาดโคลนก็มีนะครับมันเป็นเลนหมดเลยแทนที่จะเป็นทราย
นะครับเป็นตะกอนละเอียดอันนี้พวกนี้จะอยู่ตามปากแม่น้ำถ้าแถวภาคกลางก็จะมีดอนหอยหลอดนะที่มีหอยหลอดนะฮะเราก็เอาปูขาวมาก็จะขายอุปกรณ์ปูขาวไปจิ้มจิ้มหอยหลอดก็ขึ้นมานะเราก็เก็บผลปรากฏว่าจิ้มเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยขึ้นนะเราก็เอาผักเทตอนนี้ดอนหอยหลอดจะเป็นร้านซีเมนต์นะก็จะคนเดินทางแล้วก็นอกจากนั้นก็มีตามสั่งแม่น้ำนะครับก็จะมีสันทรายหลายของเราเกาะก็มีนะฮะก่อนหมูก่อแมวเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีแมวครับรู้สึกจะตัวใหญ่แมวนี่เป็นต้นครับอีกประเภทหนึ่งทะเลสาบหนองและบึงนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นแหล่งธรรมชาติที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เราอาจจะสงสัยนะครับมันมีทะเลสาบหนองและบึงแล้วก็มีแม่น้ำคูคลองอีกอาจจะบอกเอาแล้วมันน้ำด้วยกันมันแยกประเภทไอ้พวกนี้น้ำที่ครับนะแม่น้ำคูคลองน้ำไหลพวกนี้น้ำที่ไหลลึกไหลอยู่ความลึกนะไอแหล่งธรรมชาติประเภทนี้เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่เลยนะครับแต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันนะฮะถ้าไปภาคเหนือนะครับเขาเรียกว่ากวาดเราเคยได้ยินกวาดพะเยานะฮะนั่นก็เป็นแหล่งธรรมชาติของน้ำแหล่งน้ำขนาดใหญ่มีในภาคอีสานเราเรียกหนองต้องหานนะฮะจังหวัดอุดรธานีอะไรต่างๆนะครับภาคกลางเราเรียกบึงบึงบอระเพ็ดนะที่นี่นะครับในภาคใต้เรียกอะไรฮะลมเรียกหนองกันนะไม่รู้เหมือนกันผมจะเรียกไปเติมเรียกอะไรดีครับกล้วยกล้วยไหลหรือไม่ไหลอันนี้ไม่ไหลนะครับแบบไม่ไหลน้ำไม่ไหลลองไปนึกดูนะครับแต่นี่เขาก็บอกเนี่ยเหนืออีสานกลางครับทีนี้มันมีอย่างนี้ครับไอ้ตัวเหล่านี้มันเกิดยังไงนะครับมันเกิดจากนี้ครับแม่น้ำเดิมดูดีๆนะครับมันไหลที่นะฮะแล้วเดิมก็อยู่อย่างนี้ครับไหลเป็นคนคดเคี้ยวแล้วก็ไหลลงมาต่อผลปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปไอ้ตรงคดเคี้ยวที่ต้องขึ้นบนเนี่ยครับมันน้ำมันซอกมันก็เลยขาดพอขาดปุ๊บน้ำมันก็ไม่ไหลขึ้นไปแล้วนะฮะมันก็ทะลุข้างล่างนะไอ้ข้างบนนี่แหละครับตรงนี้มันก็ตื้นไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดเหลือเป็นเรียกทะเลสาบรูปแอกวัวออกสโบเลกเหมือนวัวเวลามันเหยียบลงไปเนี่ยรอยเท้ามันเป็นรูปเนี่ยอันนี้ก็มีในบ้านเราเยอะเลยครับแม่น้ำทางภาคเหนือก็มีอย่างนี้เยอะเลยบางที่เนี่ยแม่น้ำมันเปลี่ยนทิศทางมันเรื่อยๆนะครับมันชวัดเฉวียนเขาเรียกทางเหนือเขาเรียกแม่น้ำย่างเป็นน้ำย่างนี่คือไม่ใช่เอาไปย่างทางไฟคือหมายถึงมันย่างเดินนะครับมันเปลี่ยนทิศทางมันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ในบ้านเรามีเยอะเช่นบึงแม่ลานะครับแต่ส่วนของเราเนี่ยโอ้โหเรายิ่งใหญ่มากครับเพราะในประเทศนี้มีทะเลสาบอยู่แห่งเดียวนะฮะมีทะเลสาบสงขลาเนี่ยเราอยู่ในธรรมชาติประเทศนี้เหมือนกันนะครับแหล่งน้ำนิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมีระบบของตัวมันนะครับในการที่มันจะขุดลอกตัวมันเองลองนึกดูเลยครับมันเป็นแหล่งน้ำนิ่งๆอย่างเงี้ยตั้งนานทำไมมันไม่ตื้นเดี๋ยวมีตะกอนมาทับผมมีอะไรนะมันก็น่าจะในสุดตื้นใช่ไหมแล้วปลดกลายเป็นสนามฟุตบอลไปนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีกระบวนการลอกตัวมันเองเป็นธรรมชาติครับพอถึงเวลาในตัวทะเลสาบหรือในตัวแหล่งน้ำมันจะมีสว่านต้นไม้ที่ลอยๆอยู่พอถึงฤดูแล้งต้นไม้พวกนี้มันแห้งไปใช่ไหมน้ำมันแห้งไปมันจะช็อตชายรากไปรากใต้ดินใหญ่เลยโอ้เร็วมากแป๊บเดียวรากแผ่ไปหมดเลยนะฮะพอถึงน้ำมาหน้าฤดูฝนสว่านพวกนี้ลอยเป็นไงครับมันอุ้มเอาดินที่มันเอารากไปยึดไว้เนี่ยขึ้นไปด้วยแล้วก็ไหลไปตามทางออกน้ำนี่คือการขุดลอกตัวมันเองคือธรรมชาตินะแต่เราอาจจะไม่เข้าใจระบบนี้นะครับก็เลยเป็นปัญหานะครับอีกประเภทนึงคือน้ำตกและแก่งนะครับน้ำตกเนี่ยเขาบอกหมายถึงน้ำที่ขังอยู่บนภูเขาแล้วตกลงมาที่หน้าผาเพราะฉะนั้นมันต้องขังอยู่บนเขาก่อนนะครับไหลผ่านหินมาแต่เราอาจจะงงว่าน้ำแก่งมันมีอยู่ในประเภทนี้ด้วยเพราะเป็นน้ำไหลผ่านหินเหมือนกันนะครับเคยไปเล่นล่องแก่งมั้ยเนี่ยครับเคยแล้วใช่มั้ยสนุกมั้ยครับสนุกมั้ยครับล่องแก่งก็เอาเราใส่เรือนะฮะล่องไปเรื่อยๆนะใส่หมวกกันน็อคมั้ยตอนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใส่ล่องแก่งก็ใส่ซะหน่อยนะแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวล้มเดี๋ยวอะไรนะเราก็สนุกไงเราจ่ายเงินให้เขาเราไปทรมานแล้วเราก็เป็นการเล่นอย่างนะครับอันนี้น้ำตกแถวบ้านเราก็มีใช่มั้ยครับโคนยาช้างสวยงามมากอีกประเภทนึงคือปกคู่ร้อนนะครับพวกนี้ก็ได้แก่น้ำร้อนที่มันขุดขึ้นมาจากชั้นใต้ดินบางที่มันร้อนมากครับมันขึ้นมาเป็นไออย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นที่ฝางเนี่ยนะครับอย่างนี้ไปเดินไม่ได้เพราะไม่รู้มันจะขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไปยืนอยู่แล้วมันฟู่มันไม่เหมือนดรายไอในคอนเสิร์ตนะฮะอันนี้คือหมดนะหน้าเนอร์เป็นวิบเบบี้เฟสเลยชมพูหมดแน่นล็อกหมดนั่นอันนี้ก็ไม่ให้เดินนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละที่เนี่ยอย่างของเราก็มีน้ำร้อนค่อยๆไหลลิ้นลิ้นที่มันเฉยๆอย่างที่เขาแดงนะที่สบ้าย้อยนะครับอันนี้ก็มีบ่อน้ำร้อนนะครับนั่นแหละก็เป็นแหล่งธรรมชาติของประเทศพวกนี้ถ้าถูกทำลายแล้วมันไม่มีเหลือแล้วนะครับเช่นบางที่ไปเปลี่ยนทางเดินน้ำซะแต่มันไม่มีขึ้นไปอีกเลยนะครับบางที่เป็นถมนะ
เป็นต้นปาที่มันขึ้นมาเนี่ยเป็นอันจบกันเลิกไม่มีน้ำร้อนอีกแล้วนะครับอีกประเภทนึงคือภูเขานะครับภูเขานี่ตลกมากนะครับราชบัณฑิตบอกว่าเป็นภูเขาได้ต้องสูงกว่าบริเวณรอบๆ600เมตรขึ้นไปตัวเลข600ไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ผมเคยถามบอกว่าเอ้าแล้วทำไมมันต้องแล้วถ้ามันไม่ถึง600ล่ะบอกอ๋อไม่เรียกภูเขาเรียกเดินเขาไหลเขาอะไรพวกนี้นะอันนั้นต้องสูงกว่า600เมตรเป็นภูเขาตลกมากนะในแต่ละภาคก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับภาคเหนือเรียกดอยนะดอยเต่านะครับดอยอะไรต่างๆในภาคกลางเรียกภาคอีสานเรียกภูก็ไม่เรียกภูเขาเลยนะครับภาคอีสานเรียกภูกุ้งข้าวนะภูหลวงเงี้ยนะครับเห็นไหมเรียกแค่นั้นทางภาคใต้เรียกเขาเขาหลวงนะเขาศกไม่เรียกภูเขาหลวงนะมีภาคกลางเรียกภูเขาทำไมภาคกลางไม่เรียกดอยภูเขาจะได้ครบเรียกแค่ภูเขาเอามาผสมกันระหว่างภาคอีสานและภาคใต้อันนี้เรียกพวกนี้เห็นไหมครับก็ระเบิดไปแล้วถามว่าภูเขาพอกไปไหมไม่แล้วนะครับพวกนี้มันถูกทำลายมาหมดสภาพไปนะครับหน้าเรามีเขาเนี่ยนะครับเขาตะกวนเนี่ยอยู่กลางเมืองเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีลิฟต์แล้วขึ้นลิฟต์ไปได้นะครับอีกประเภทหนึ่งสำคัญเหมือนกันนะครับคือแหล่งธรรมชาติประเภทซากดินดับปันนะพอเราพูดถึงซากดินดับปันเมื่อไหร่เรามักจะนึกถึงฟอสซิลใช่ไหมเนี่ยมาเป็นประเด็นแรกเลยซากดินดับปันที่เป็นฟอสซิลนี่ก็แปลกนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้มีแต่ซากที่เป็นฟอสซิลนะครับเพราะนิยามมันบอกว่าเป็นซากของพืชหรือสัตว์ดินดับปันที่ฝังอยู่เป็นเวลานานที่สำคัญคืออะไรไหมครับมันกลายเป็นหินครับมันไม่ใช่ซากเราเห็นกระดูกไดโนเสาร์เนี่ยนั่นไม่ใช่กระดูกแล้วนะครับนั่นแต่มันหินนะฮะเพราะว่าไดโนเสาร์เหล่านี้มันต้องตายอย่างถูกที่ถูกเวลาจนกระทั่งกระดูกมันเนี่ยค่อยๆถูกฟิลลงไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตจนกระทั่งทั้งกระดูกนั้นกลายเป็นหินทั้งก้อนนะถึงจะเป็นซากดินดับปันที่เราเรียกว่าเป็นฟอสซิลนะครับแต่แหล่งธรรมชาติประเภทนี้มันไม่ใช่แต่ว่าต้องมีกระดูกอย่างเดียวนะครับมันหมายถึงที่ด้วยครับบริเวณที่มีซากหรือร่องรอยนะสัมผัสนะร่องรอยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นซากถ้าเจอร่องรอยก็ได้ก็ใช่เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับทั้งพืชและสัตว์นะครับจะชัดสูงหรือชัดต่ำทั้งนั้นนะเจอจุลินทรีย์เจออะไรก็ใช่หมดนะครับเนี่ยพวกนี้ถ้าคงร่างอยู่โดยไม่สลายหรือเปลี่ยนรูปเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราถือว่าเป็นแหล่งสร้างอิสระนะครับนะครับนั้นแหล่งธรรมชาติประเภทนี้เนี่ยที่สำคัญคือไม่เอามนุษย์นะครับเพราะอะไรไหมฮะเจอโครงกระดูกมนุษย์เราบอกไม่ถือว่าเป็นสร้างอิสระเพราะมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เกิดเมื่อประมาณไม่เกินสักพันห้าพันปีมาแล้วไม่เกินนะหมื่นปีมาแล้วถ้าจะเป็นออสโตโลพิทิคัสแล้วกับมนุษย์โคมันย่องแง่ย่องไปนะเดินตรงๆไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์นี่ไม่เก่าเท่าไดโนเสาร์ที่เก่ามากนะครับนะเป็นหลายล้านปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดในคนละยุคเลยไอ้ที่ดูในโทรทัศน์บอกว่ามีคนเอาออกเป็นเที่ยวไล่ที่ไดโนเสาร์เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมันยุคมันห่างกันนะไม่เจอกันหรอกยังไงก็ไม่ห่างกันเป็นโอ้โหหลายพันปีนะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่รวมโครงกระดูกมนุษย์นะครับถ้าเป็นมนุษย์เมื่อไหร่นะครับอันนี้กรมศิลปากรจะไปดูนะครับแต่ถ้าเป็นสร้างดินดับปันก็มีกรมทรัพยากรธรณีนะครับเป็นคนไปดูนะครับทีนี้เวลาเกิดสร้างดินดับปันอันนี้ผมบอกนะครับมันต้องตายถูกที่ถูกเวลานะครับพอตายเสร็จใช่ไหมฮะตายเสร็จนะฮะก็มีทางน้ำนะครับไหลผ่านซึ่งทางน้ำอันนี้ต้องไหลผ่านภูเขาอะแล้วละลายเอาแคลเซียมคาร์บอเนตบนภูเขาเนี่ยมาด้วยและแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยค่อยๆไปฟิกในตัวกระดูกครับจนกระทั่งกลายเป็นหินเพราะนั้นไม่ใช่ว่าตรงไหนมีสัตว์ดินดับปันตายมันสร้างดินดับปันหมดไม่ใช่นะครับมันต้องตายให้มันถูกที่ด้วยถ้าตรงไหนตายเฉยๆไม่ได้มีทานน้ำแบบนี้มันก็ย่อยสลายหมดหายไปหมดเป็นแก๊สไปหมดแต่ถ้าเมื่อไหร่มันอยู่ถูกที่เนี่ยมันจะถูกทับถมนะฮะแล้วก็เราไปคุณก็เจอเป็นโครงกระดูกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับบางทีมันก็มีการฟิกอีกแบบนี่ก็เป็นซากดินดับปันเหมือนกันยุงในอดีตถูกหยักไม้คุ้มเอาไว้แหมมาจากเรื่องจุลสิงพาร์คยุงไปกัดไดโนเสาร์นะครับมีดีเอ็นเอไดโนเสาร์อยู่นั้นก็ถูกแอมเบอร์ทำพันอย่างมันคุ้มไว้เราไปสกัดดีเอ็นเอมาก็มาทำไดโนเสาร์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นซากดินดับปันแบบนี้นะครับนี่ซากหรือร่องรอยนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวใบไม้แต่เป็นร่องรอยของใบไม้เพราะว่ามันถูกทับกันนะแล้วเป็นเหมือนแม่พิมพ์ไอ้แคลเซียมคาร์บอเนตที่ค่อยๆไปซึมเข้าไปในแม่พิมพ์ในสุดกลายเป็นรูปใบไม้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสร้างดินดับปันนะครับแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์ที่มันมีกระดูกเท่านั้นนะครับที่สังเกตเห็นไหมเนี่ยปลาดาวปลาดาวพอตายเสร็จปุ๊บมันถูกปุ๊บด้วยดินนะดินเลนจะไล่ดินเลนเนี่ยมันแข็งนะในที่สุดไอ้แคลเซียมคาร์บอเนตค่อยๆไหลเข้าไปเป็นเหมือนแม่พิมพ์ครับในที่สุดมันก็อยู่เป็นอย่างนี้ได้อันนี้ก็เป็นสร้างดินดับปันนะครับอันนี้ที่ใกล้เรามากนี่คือสุสานหอยที่กระบี่นะครับบ้านเรามีสร้างดินดับปันสำคัญเยอะนะครับเช่นไดโนเสาร์นะฮะไดโนเสาร์ที่สำคัญนะครับอย่างเช่นบูเบียโกซอรัสนะฮะซิลิกอนนี่
นะครับเราขอพระราชทานพระนามเพื่อประเทศนะครับมาตั้งเป็นชื่อจีนัสไดโนเสาร์ชนิดนี้นะครับผมก็ชอบเตือนเพื่อนๆนักวิทยาศาสตร์ไปเจอสัตว์อะไรเนี่ยขอพระราชทานท่านให้หมดแต่ท่านก็ไทยดีแต่ว่าดูด้วยนะว่ามันสัตว์อะไรไม่เจอแมง3,000ไปก็จะไปขอของอ้ามเดี๋ยวว่านักเรียนอย่างนี้ที่ไดโนเสาร์ผมก็ยังว่าชอบพดแต่ว่าเราเจอคูเบียงนะครับเราก็เลยบอกคูเบียงโทซอรัสซีดอนเอครับอีกตัวหนึ่งที่เจอนะครับคือสยามโอไทเรนัสอีซาเนซิสอันนี้เป็นไดโนเสาร์ทีเร็กซ์เคยดูจูราสสิกพาร์คนะครับไอ้ฟันใหญ่ๆกัดแบบทีเร็กซ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเจอในประเทศไทยคือตัวนี้ครับสยามโอไทเรนัสอีซาเนซิสเรียกว่าเป็นโคตรทีเร็กซ์บรรพบุรุษของทีเร็กซ์นะแต่เวลาเจอเนี่ยนะครับไม่ได้เจอทั้งตัวนะครับเราเจอฟันพอเจอฟันเสร็จในทางวิชาการเขาบอกว่าฟันแบบนี้ต้องอยู่บนกลางขากรรไกรแบบนี้ขากรรไกรแบบนี้จอยต้องเป็นแบบค่อยมากระโหลกบนต้องเป็นอย่างนี้เป็นตูเป็นตาบ้างที่สุดออกมาเป็นตัวแล้วบอกเก่าที่สุดแต่ว่าเป็นทางวิชาการเขาไม่ได้พูดมีหลักวิชาการบอกเรื่องหลักเจอแค่จระเข้เก่ามากก็เจอที่เรานะครับซูโนโซคัสเราก็เป็นไทแลนด์ดีคัสเป็นต้นช้างเนี่ยนะครับที่เป็นสัตว์ยุคหลังนะฮะเดลฟาสหรืออะไรพวกนี้ที่เราเจอที่โคราชเป็นช้างมีสีงาคอมฟอร์ซอรีมเพราะนั้นเนี่ยโหดีมากสมัยก่อนจัดช้างในตัวได้งานตั้ง4งาได้2คู่สบายเลยแทนที่กับช้างปัจจุบันนะครับปัญหาคือว่าพอเราเจอสร้างปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะครับแล้วน้องๆมาวันนี้ถ้าไปเจอที่ไหนก็จะไปบอกเขาว่าให้ช่วยดูแลนะครับเพราะว่าที่เราเจอหลายที่เนี่ยอย่างเช่นบ้านหนองปลาเนี่ยครับอันนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์ปรากฏว่าเขาทำบ่อขุดบ่อน้ำเอารถแบ็คโฮลขุดพอขุดกล้องไปเจอปลาแบบนี้เต็มเลยนะครับซึ่งติดอยู่ตามบ่อเนี่ยเต็มเลยพอชาวบ้านเจอเนี่ยชาวบ้านเลยช่วยกันใหญ่เลยนะครับช่วยกันไม่ได้อนุรักษ์ช่วยกันขุดขายขายเป็นตัวละ10 บาท 10 บาทเนี่ยหมดนะตอนผมไปเนี่ยแต่ครบทรัพย์มันไม่เหลือแล้วเหลือแค่เนี่ยหักหักความทรัพย์ที่เหลือขายไปหมดแล้วลองนึกดูนะครับถ้าคิดกลับกันมองไปไกลๆบอกว่าไอ้ปลาพวกนี้แทนที่จะขายไปเนี่ยทำเป็นเทรลเป็นทางเดินนะและให้นักเที่ยวเดินแล้วดูที่มันติดอยู่ท่าทางเนี่ยขุดเป็นร่องให้คนดูนะผมรับรองว่านักเที่ยวเนี่ยจากทั่วโลกก็จะแห่กันมาดูแล้วรายได้จะมามหาศาลแทนที่ขุดวันนี้ได้ตัวละ10 บาทแล้วหมดไปแล้วไม่มีละแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนักเที่ยวมาตลอดทุกปีชั่วลูกชั่วหลานเก็บเงินได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยบางทีเราเจอเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ไม่สำคัญนะมีคนมาซื้อก็อ่ะขุดให้เขานะเพราะนั้นเองพวกอย่างเงี้ยครับลองช่วยกันดูด้วยนะครับอันนี้ก็สร้างบ้านที่บ้านอันนี้เยอะหน่อยครับไปเจอหอยนางรมโบราณนะครับซึ่งอันนี้เจอที่จังหวัดปทุมธานีเป็นหลักฐานว่าปทุมธานีสมัยก่อนเป็นทะเลนะครับเพราะมันเจอหอยนางรมที่วัดเจดีย์หอยนะครับพระท่านเอาเปลือกเนี่ยที่เจอเนี่ยที่ผมเจอขุดบ่อน้ำเหมือนกันนะเอาประกอบเป็นเจดีย์วัดนี้เลยชื่อวัดเจดีย์หอยนะครับอยู่ที่ลาดแก้วนะครับทีนี้นิยามแบบว่าสร้างร่องรอยหลายท่านอาจจะบอกว่ามันจะมีร่องรอยอะไรล่ะนี่ครับร่องรอยรอยเท้าไดโนเสาร์นะเด็กนี่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะโผล่มาเรื่อยๆนะมันเป็นลูกชายผมนะครับอันนี้ก็จะมีรอยเท้านะครับเนี่ยถ้าเราดูว่าปากกาวางใช่ไหมใหญ่เงี้ยนะเนี่ยรอยเท้าเดินเสาถ้าหยิบหน้านี่ผลแบบเนี่ยพวกรอยเท้าพวกนี้ครับพอมันวิ่งในอดีตนะครับพอมันผ่านเวลามาเนี่ยมีหินอะไรมาฟิกที่เป็นหินแล้วนะครับเป็นเศษซากร่องรอยนั่นแหละเหล่านี้เป็นถือว่าเป็นแหล่งซากของปานเหมือนกันนะครับอีกประเภทนึงนะครับคือประเภทธรณีสันฐานและลักษณะและภูมิลักษณะวรรณนานะครับอาจจะงงนิดหนึ่งนะมันมี2ประเภทอยู่ด้วยกันนะครับธรณีสันฐานคือบริเวณที่มีความพิเศษทางธรณีวิทยาไม่เหมือนที่อื่นส่วนภูมิลักษณะวรรณนาเนี่ยคือบริเวณที่มันมีทิวทัศน์ที่สวยงามในต่างๆแบบนี้นะครับดูแล้วจะลงใจเราเรียกเป็นภูมิลักษณะวรรณนานะครับแต่ธรรมชาติประเภทนี้เนี่ยมันอย่างนี้ครับเช่นอยู่ดีๆมีหินมากองกันเนี่ยไม่ได้มีใครเอารถมาตั้งนะครับเอาเครนยกไม่ใช่มันเกิดของมันเองนะครับและพวกนี้เป็นแหล่งธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกนะครับจนเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเด่นแปลกตาแปลกกันนะครับไม่ได้มีทั่วไปนะเป็นต้นกำเนิดของนิทานพื้นบ้านด้วยหลายแห่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในส่วนหินนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีเขามีเอาท์ครอปหรือเป็นหินโถงเป็นเยอะเลยนะครับแล้วถ้าคนกาญจนบุรีบอกเอ้าขุดขายนักจัดสวนดีกว่าเป็นไงครับหมดแล้วนะไม่มีละที่ก็ยังดีก็ยังเก็บไว้นะครับปัจจุบันคนไปพักผ่อนที่พุทธอุทยานเขาหินกาญจนบุรีเยอะมากนะครับมาตั้งเต็นท์มาอะไรต่างๆมันแปลกนะครับมันไม่ได้มีทั่วไปบางที่แปลกกว่านั้นนะครับเช่นเป็นเสาหินขึ้นมาเป็นเหลี่ยมๆอันนี้วัดเสาหินเหลี่ยมครับที่จังหวัดตราดนะเนี่ยพวกนี้มันเกิดจากการที่เปลือกโลกมันแตกนะ
ล้วก็มีของเหลวนะฮะแมกมาลาวาทั้งหลายก็ไหลขึ้นมาแล้วมันเย็นตัวอย่างรวดเร็วมันกลายเป็นผลึกที่เป็นผลึกนะฮะผลึกไม่ได้หมายความว่าต้องใสพอเราพูดถึงผลึกพวกเราต้องถึงเพชรนะฮะผลึกแปลว่ามันมีรูปร่างเฉพาะของมันมันแข็งตัวเป็นผลึกนะมันไม่เปลี่ยนรูปร่างอย่างอื่นนะครับแล้วเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะที่วัดเสาอินทรีย์เปิดไม่ได้ถ่ายกับสเกลสูงสูงขนาดเท่าเอวนะแต่ละก้อนเนี่ยนะครับอย่างนี้เหมือนกันครับอันนี้ลานหินปูนนะปูนร็อกกล้านะครับที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมันเป็นรอยร่องรอยอดีตนะครับที่มันเกิดการกัดเซาะโดยฝนด้วยอะไรต่างๆคนก็ไปแต่งนิทานนะครับเติมไปบอกเนี่ยปูนร็อกกล้าเนี่ยคอมมิวนิสต์อยู่สมัยก่อนเขาทิ้งระเบิดนาปาล์มมันก็เลยกลายเป็นร่องแบบซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วมันเกิดจากธรรมชาตินะครับนี่หรือปูพาร์เทอร์นะมีเด็กโผล่มาเรื่อยๆนะครับก็มีก้อนหินนะครับมาวางซ้อนทับกันนะฮะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีไม่กี่ที่นะครับไม่ได้มีทั่วไปนะหรือว่าบอมหินขาวที่จังหวัดชัยภูมินะครับมีเป็นแท่งหินขึ้นมานะคนก็บอกเป็นสโตนเฮนจ์ของเมืองไทยแต่จริงแล้วสโตนเฮนจ์มันมนุษย์สร้างนะครับแต่ที่นี่ธรรมชาติทำนะหรือว่าเกาเซ้งของเรานะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิลักษณะวรรณนาเป็นธรณีสันฐานและภูมิลักษณะวรรณนาไม่เหมือนที่อื่นนะครับอินนี่ผักไงก็ไม่ลงไปสักทีนะจะได้เอาสมบัติข้างล่างก็ไม่มีสักทีนะจนกว่าจะผักกินไปได้ผมว่าเงินเฟ้อไปมากแล้วสมบัติแค่ 900,000 นี่ไม่กี่บาทนะเพราะฉะนั้นอย่าไปผักเลยเก็บไว้เชี่ยงดีกว่านะครับหรือลัดลูกนะครับเนี่ยซึ่งเป็นเสาดินนะครับเรามีเสาดินอย่างนี้อย่างเช่นที่แพร่เมืองผีนะที่จังหวัดแพร่นะครับมีเสาดินนาน้อยห้องจองพอบอกปุ๊บรู้เลยจังหวัดน่านนะอย่างเงี้ยลัดลูกอันนี้เป็นที่ใหม่ที่เจอนะครับที่จังหวัดสระแก้วนะครับเป็นดินที่ถูกกัดเซาะนะครับแล้วมันก็แข็งตัวคือมันเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆครับหลวงปู่ชี้ฟ้าเนี่ยมีก้อนหินใช่ไหมฮะชี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามอันนี้อยู่ที่เชียงรายนะครับอีกประเภทนึงคือประเภทถ้ำนะถ้ำง่ายมากนิยามบอกว่าหมายถึงโพรงที่ลึกเข้าไปในภูเขาจบผมก็โอ้โหทีแรกก็ไม่รู้นะชาวบ้านเรียกอย่างนี้จริงๆนะครับบางทีเป็นเอิงผานิดเดียวเนี่ยแต่มันเหมือนโพรงเนี่ยนิดเดียวไปถึงสัก50เซนมั้งก็เรียกถ้ำครับนะอย่างผมเคยไปสำรวจถ้ำในที่พัทลุงถ้ำพระเขาโครกเองผมก็โอ้โหเดินหารอบภูเขาเลยครับจริงๆไอ้ผ่านเริ่มมาหลายรอบจนไปถามชาวบ้านคนไหนลุงไหนถ้ำพระเขาโครกเองเนี่ยบอกเอ้าก็นี่ไงที่มีพุทธรูปตั้งอยู่เนี่ยนั่นน่ะถ้ำครับผมมันเป็นหน้าผานิดเดียวก็เป็นชะกอนนะเพราะว่าถ้ำความหมายคือโพรงที่ลึกเข้าไปในภูเขานะครับแต่บ้านเรามีถ้ำอยู่เยอะนะครับอย่างเช่นถ้ำเขาบินนะครับที่จังหวัดราชบุรีถ้ำแห่งนี้ก็มีเนี่ยครับหินรูปเหมือนนกเขากาปีกบินเห็นไหมฮะมีตามีปากนะนี่การปีกบินนะหรือถ้ำเขาบินนะครับถ้ำเขาบินเนี่ยเป็นตัวอย่างการพัฒนาถ้ำที่น่าศึกษามากครับคือไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเดิมเนี่ยหินก็หินย้อยในถ้ำสวยมากนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็อยากจะพัฒนาให้คนเข้าไปก็ไปติดตั้งไฟแสงสีต่างๆข้างในอันนั้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสมัยก่อนเวลาลงเป็นถ้ำเนี่ยมันต้องปีนกระโหลกลงไปนะครับมันเป็นถ้ำที่ตาดลงไปเงี้ยนะครับแล้วเข้าไปเดินปรากฏว่าการท่องเที่ยวก็เห็นว่ามันคนไปยากก็หวังดีก็เลยระเบิดปากถ้ำทิ้งให้เดินเข้าไปได้อย่างสง่างามแล้วก็ติดตั้งไฟผลปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออุณหภูมิในถ้ำเปลี่ยนนะครับเพราะภูมิอากาศในนั้นมันเปลี่ยนมันก็กลายเป็นถ้ำที่ร้อนเสร็จแล้วพอร้อนก็แก้ปัญหาครับทำไงไหมร้อนปุ๊บเอาพัดลมไปยืนลมเขาเจาะปล่องครับที่เพดานนะเจาะบอกว่าถ้าอากาศร้อนมันได้ลอยตัวออกไปจะดูดอากาศเย็นเข้ามาแทนที่หน้าถ้ำผลปรากฏไม่เป็นอย่างนั้นไอ้เพดานถ้ำที่เจาะเนี่ยยังโชคดีนะเจาะเขาตั้งใจจะจอดแปดหลอกแต่ว่ามันหนามากมันจอดได้แค่สี่แม้ว่านั้นยังช่วยหูปลาช่วยยากไม่จอดง่ายๆนะแม้ว่านั้นจอดได้แค่สี่ผลปรากฏว่าน้ำมันไหลมันหนาในช่องนะครับแล้วก็ลงมาท่วมในถ้ำแต่เนี่ยในอากาศที่เคยร้อนนะครับอากาศมันไม่ใช่เหมือนเดิมนะมันกลายเป็นไอแทนที่เป็นอากาศร้อนเฉยมันเป็นไอน้ำร้อนที่มีบ่อยในถ้ำมันกลายเป็นอากาศซึ่งรวมกับไอน้ำมันก็หนักจริงๆมันไม่ลอยออกหมดคราวนี้เหมือนอกสาวนาเลยนะเข้าถ้ำไปนั่นเห็นไหมเราพัฒนาเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าไอ้ธรรมชาติจริงๆแล้วที่สำคัญคืออย่าไปยุ่งกับเขามากปล่อยเขาอยู่ของเขาเนี่ยมันจะอยู่สภาพเดิมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมก็ไปคุยกับโยธาธิการทหารเมืองแข่งวัดซึ่งดูแลถ้ำนะก็ไปทำการศึกษาก็พบว่าเนี่ยเขาเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นหนึ่งคือต้องอย่าให้มีน้ำในถ้ำโยธาธิการสูบเลยนะปรากฏว่าสูบสามสี่วันก็ไม่หมดโทรมาบอกอาจารย์สูบเท่าไหร่ก็ไม่หมดออกเพราะมันไปเจอตาน้ำล่างไอ้น้ำที่มันหล่นจากเพดานไปเลยนะไหลไปเลยในสุดก็ต้องเอายอมเอาปูนขดถอดแรงนะครับซึ่งเทในน้ำมันก็แข็งเนี่ยปูนซะนะครับปอดน้ำหายไปนะ
แล้วผมก็บอกเขาบอกว่าไฟแสงสีที่ติดเนี่ยต้องเลิกนะให้ใช้ไฟที่มันไม่มีความร้อนเนี่ยเป็นนีออนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราใช้สปอตไลท์มันเป็นความร้อนนะผมไปติดตั้งให้เครื่องตรวจวัดความชื้นอุณหภูมิเนี่ยตอนไปติดตั้งก็กลัวกันมันกล่องเล็กนิดเดียวนะครับแล้วเวลาใช้ก็ไฟวางไม่เฉยผมก็กลัวคนหยิบมีไฟแว๊บๆเลยวิธีการทำไงนะเดี๋ยวเปิดน้องๆไปใช้เขียนป้ายติดระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูงแม่ไม่เหลือหมดเลยไม่มีใครกล้าหยิบเลยแต่จริงไม่มีไฟฟ้าเลยเลยแต่ว่าไอ้ที่หน้าถ้ำมันหายไปผมก็ถามเจ้าหน้าที่ผมว่ามันทำไมหายอ๋อจานลิงที่เราไปว่าลิงมันอ่านสื่อไม่ออกมันไม่หยิบไปปรากฏว่าเนี่ยครับก็บอกเขาให้เลิกก็บอกจานเลิกไม่ได้หรอกชาวบ้านไม่ชอบไฟแสงสีก็เลยมันก็ยังร้อนแต่ว่าเขาทำสิ่งที่ผมไม่ได้บอกเขาอย่างนึงคือเขาวางท่อลมเนี่ยไปข้างๆนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีปั๊มลมอยู่นอกก็อากาศร้อนมากๆเขาเปิดปั๊มลมให้ลมมันออกตามท่อเนี่ยชิ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 ผมก็เลยบอกเขาบอกคราวหน้าก็ปิดแอร์ด้วยซะเลยทำจะได้เย็นอันนี้ก็ทำความผิดถ้าเรามีท่าแปลกๆเยอะนะครับเนี่ยถ้าไปพัทลุงนะครับเขาชัยบุรีปีนขึ้นไปสักประมาณ250เมตรเลยนะจะเจอถ้ำน้ำที่เขาชัยบุรีดูในรูปในเอกสารในตัวฉากแบบนี้นะคือเป็นถ้ำที่น้ำท่วมตลอดนะครับอันนี้ยิ่งกว่าถ้ำคุณน้ำตั้งนอนคุณน้ำตั้งนอนเนี่ยคือถ้ำน้ำก็จะท่วมตลอดนั้นคนก็เลยเข้าไปพอถึงเวลาน้ำมาท่วมถ้ำกับน้ำจะเป็นของคู่กันครับเพราะอะไรนะครับของสำคัญที่สุดนะถ้าเราจะอนุรักษ์ถ้ำไม่ใช่อนุรักษ์ที่ตัวถ้ำนะครับหนูต้องไปอนุรักษ์ป่าไม้ที่อยู่เหนือถ้ำเพราะป่าไม้เหนือถ้ำเนี่ยมันให้น้ำเข้ามาในถ้ำและน้ำเหล่านี้ครับทำให้หินงอกหินย้อยมันเกิดนะเคยเห็นไหมฮะหินงอกหินย้อยมันที่เป็นหลอดออกมาแล้วมีน้ำเป็นหยดอยู่ตรงปลายนะโซดาสตรอนะเราเรียกหลอดหินปูนพอเรานิ้วไปแตะติ๊กกว่ามันจะฟอร์มมาใหม่แล้วก็โอ้โหอีกนานเลยนะเป็นอาทิตย์นั้นเจอน้ำหยดอย่าไปติ๊กมันนะปล่อยมันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่มันเป็นส่วนสำคัญและทำให้ถ้ำนั้นไม่เป็นถ้ำที่ตายนะถ้ำเมื่อไหร่ไม่มีน้ำถ้ำนั้นจะตายครับแล้วหินงอกหินย้อยเป็นสีดำเราเรียกว่าเกิด black calcite ดำหมดเลยทั้งถ้ำดูไม่ได้เลยดังนั้นถ้ำกับน้ำเป็นของคู่กันคุณน้ำตังนอนคุณก็ไม่แปลกใจเลยน้ำมาท่วมดังนั้นถึงเวลาก็ไม่ให้เข้าอย่าไปเข้าแต่ที่นี่เนี่ยน้ำท่วมตลอดครับเลยไม่มีใครไม่เข้าไปเท่าไหร่ตอนไปสำรวจครั้งแรกก็เขามีป้ายนะปีนขึ้นไปนะผมปีนขึ้นไปนะครับ250เมตรหูเหนื่อยมากเพราะมันไม่ได้เดินเป็นทางธรรมดาต้องค่อนข้างปีนเลยนะครับพอไปถึงปรากฏว่ามันดันมีใครไม่รู้ทำประตูหรือมีกุญแจล็อกแล้วมันเขียนป้ายบอกให้ไปเอากุญแจก่อนเอาแล้วไม่เขียนข้างล่างเขียนชนปีนขึ้นไปผมโกรธมากกลับขึ้นเครื่องกลับเลยบอกไม่สำรวจนะตอนหลังก็โทรมาผมบ้านผมไปนะก็ลงมาใหม่คราวนี้ไปเอากุญแจก่อนที่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบอกเอ้าอาจารย์จะมาเอากุญแจอะไรไอ้ประตูเนี่ยเลื่อยทิ้งไปแล้วไม่ทำแล้วปีที่ใหม่ๆคราวนี้ไปถึงก็มีแกก็ดีนะให้คนนำทางมาผมก็กะว่าเดี๋ยวพอไปถึงเนี่ยผมก็คล่อมให้เขาเนี่ยเขาจะได้ลอยตัวไปถ่ายพอถึงหน้าปากถ้ำผมว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านกลัวอาจารย์ครับผมก็ส่งแต่ละผมลาครับสวัสดีไปเลยนี่ยุ่งสิเนี่ยผมต้องที่เห็นรูปเลยนะครับก็คือลอยคอเข้าไปนะใส่ชูชีพแต่ผูกเชือกให้เพื่อนคอยดึงไว้แล้วบอกว่าเมื่อไหร่ออกกลับเมื่อสาวกลับมาด้วยนะแล้วคิดดูนะพอผมทิ้งดิ่งไว้วัดเนี่ยนะน้ำมันลึก8เมตรเนี่ยน้ำที่ทับเนี่ยขาก็ไม่ถึงมองก็ไม่เห็นนะไม่รู้ว่ามีอะไรขาในน้ำมีอะไรก็ไม่รู้นะแถมตอนออกมาเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยอาจารย์ตอนก่อนอาจารย์จะไปจะผมเห็นงูเลื้อยอีกเรื่องหนึ่งนะผมเอาแล้วไม่บอกอ่ะผมบอกอาจารย์ก็ไม่เข้าก็เลยได้เข้าไปก็เลยได้รูปพวกนี้มาที่อันนี้คือถ้ำน้ำเพื่อนบ้านเรามีถ้ำแปลกๆเยอะเลยนะครับชาวบ้านก็ตั้งชื่อนะครับอย่างตั้งหินย้อยเพดานสวรรค์นะหินย้อยคอยยายอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นถ้ำของเรามีถ้ำเขารูปช้างใช่ไหมครับเนี่ยที่เป็นต้นแล้วก็มีถ้ำสุดท้ายคือแหล่งธรรมชาติที่เป็นประเภทแม่น้ำถูกคลองนะครับพวกนี้ถูกทำลายหมดสภาพเหมือนกันนะไปเที่ยวขุดเบียร์ผสมกระแสพวกนี้นะฮะหรือว่าไปทำเขื่อนทำลายแม่น้ำก็หายครับได้เป็นการเก็บน้ำเป็นแทนนะครับซึ่งบ้านเราเองเนี่ยเรามีมติคณะรัฐมนตรีนะครับว่าวันที่20กันยายนของทุกปีเคยรู้ว่าเป็นครับเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคือของแห่งชาตินะเคยได้ยินนะแต่เผอิญเป็นวันสำคัญแต่ไม่ได้เป็นวันรุ่งนะเราเลยอาจจะไม่รู้พอดีวันที่20กันยายนปี2537นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านประกาศเลยว่าท่านจะเสด็จเพื่อดำเนินทางชลมารคเนี่ย
ไปในคลองแสนแสบคลองแสนแสบที่เราอยู่ที่อาจจะนึกภาพไม่ออกนะเป็นคลองที่น้ำต่ำสนิทเลยครับผมจะมีเพื่อนฝรั่งผมพาไปยืนที่คลองแสนแสบผมบอกว่าประเทศไอเนี่ยรวยมากเห็นไหมไอส่งน้ำมันดิบขัดคลองฝรั่งเชื่อเพราะมันต่ำสนิทเลยเหมือนน้ำมันนะครับปรากฏว่าเนี่ยท่านบอกท่านจะเสด็จเอาสิคราวนี้ทุกคนก็มารวมประชุมกันใหญ่เลยนะครับตอนนั้นผมก็เป็นกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการพลังงานคุ้มครองไงทำน้ำในคลองกันแสนคุณมาใส่ได้นะนั่นก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณว่าในครั้งนั้นว่าได้ส่งทำให้น้ำในคลองแสนแสบเนี่ยจากที่มันดำสนิทมาชั่วนานตาปีได้ใสขึ้นมาบ้างนะปรากฏว่าตอนนั้นเราก็เลยทำเรื่องบอกครม.ขอให้ประกาศเป็นวันสำคัญนะครม.ยอมแต่ว่าบอกว่าห้ามหยุดนั้นก็เลยประกาศ20กันยายนทุกปีเนี่ยเป็นวันประดับคุ้มครองพอตอนหลังผมไปเข้าเฝ้าในประเทศก็ถวายรายงานเรื่องนี้ว่าเนี่ยรัฐบาลเห็นความสำคัญเป็นวันประดับคุ้มครองท่านตรัสกับผมบอกว่าเออแต่มันก็ดำไปใหม่หมดแล้วล่ะอาจารย์คือแทนที่เราทำใส่แล้วจะรักษาไว้นะเราก็ปล่อยเหมือนเดิมที่สุดตอนนี้ก็ส่งน้ำมันดิบขัดคลองอีกแล้วดำสนิทนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าเราจะทำอะไรเช่นจะทำคลองสวยน้ำใสอะไรเนี่ยนะฮะเราก็มาเอาวันนี้แหละครับเป็นข้ออ้างเลยทำโครงการที่20กันยายนเนี่ยผมเป็นวันแม่น้ำคู่ครองแห่งชาตินะฮะนั้นเนี่ยได้เลยนะครับซึ่งแม่น้ำที่มีประโยชน์เยอะนะครับใช้คมนาคมก็ได้เราอาจจะลืมไปไม่ค่อยจะใช้กันแล้วอุปโภคบริโภคยิ่งรุ่นน้องๆหนูๆนี่อาจจะนึกไม่ออกเลยเป็นแหล่งอาหารแต่รุ่นผมจะทันเห็นนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครบ้านอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะครับริมคลองเนี่ยพอถึงเวลาอยากกินกุ้งเนี่ยเขาก็ลงที่บันไดท่าน้ำไปคลำๆจับๆแล้วได้กุ้งมาแล้วเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติเปิดตลอด24ชั่วโมงยิ่งกว่าเซเว่นอีเลฟเว่นอีกนะอยากกินเมื่อไหร่ไปเลยนะจ๊ะแต่รุ่นนี้ไม่มีเหลือแล้วนะมันดำหมดนะสัตว์พวกนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่สมัยก่อนนี่ง่ายมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเราอนุรักษ์ขนาดคุ้มครองไว้ได้นะครับตัวสิ่งรอบธรรมชาติหลายแห่งมันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของกินนะครับหลายที่มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ทำกินมากนะบอกน้ำพันธุลักษณ์ปกแต่งตายกลายเป็นภูเขาน้ำพันธุลักษณ์อย่างเงี้ยนะหรือขุนน้ำนางนอนเป็นเรื่องนางนอนนะครับก็คือเนี่ยเป็นเกี่ยวกับข้องกับนิทานพื้นบ้านนะครับแล้วก็หลายแห่งมีประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้านะครับด้านภูมิศาสตร์ด้านโบราณคดีเป็นโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดีหายากครับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามแถมหลายที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะภาพหลายแห่งก็ศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำหลายแห่งก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นนะครับทีนี้อันนั้นคือเรื่องธรรมชาติครับเราให้พวกเราฟังไปครึ่งนะเห็นไหมวันนี้เราคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินะกับศิลปกรรมแต่ตอนต้นเราบอกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันเรื่องเดียวกันธรรมชาติสร้างมนุษย์ก็สร้างวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมก็ก่อให้เกิดศิลปกรรมนี่แหละครับทีนี้เรามาดูตัวศิลปกรรมนะครับอันนี้ทันเห็นไหมครับเขาเคยจัดงานแต่อยู่ที่กำแพงเนี่ยกำแพงในเมืองเก่าสงขลาเนี่ยงานสงขลาแต่แรกตอนจะเริ่มอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลาเนี่ยผมมาที่เนี่ยเขาก็ขอเชิญให้มาพูดเนี่ยในงานสงขลาแต่แรกตอนนั้นต้นใหญ่ครับก็เอารูปต่างๆมาติดที่ข้างกำแพงนะนี่ก็เป็นที่สนุกสนานมากปรากฏว่าวันที่มาฝนตกเราเลยยังคิดว่าเอ๊ะผมแต่ไม่ได้คุยกับผู้คนนะผมก็กลับเพราะว่าเอาไมค์มานั่งพูดกลางฝนมันกระดูดก็เดี๋ยวไฟดูดนะแต่เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงครับทีนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราไม่ค่อยมีเรื่องการอนุรักษ์มาเป็นเวลานานเท่าไหร่ครับอย่างในสมัยสุโขทัยเนี่ยพูดถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมคงไม่มีไม่มีชาลึกในศิลาจารึกไม่พูดเรื่องนี้นะไม่เคยมีสมัยอยุธยาอาจจะไม่เคยมีแต่รัตนโกสินทร์เริ่มมีนะครับอย่างน้อยๆในสมัยรัชกาลที่4เราเริ่มเห็นเท้าลาความงามเช่นในกฎหมายพระอัยการลักษณะโจรนะพูดเลยว่าถ้าเอาพุทธรูปนะโจรเนี่ยขโมยพุทธรูปไปนะแล้วพุทธรูปเป็นทองคำนะเราไปหลอกนะแล้วขายเนี่ยถ้าจับได้จะผิดหนักเลยนะโทษก็คือเอาไปประหารชีวิตนะฮะแต่ถ้าขโมยพุทธรูปไม่ได้เอาไปหลอกนะแต่ว่าเอาไปขายเลยเป็นพุทธรูปทองคำแล้วโทษก็เบาหน่อยแค่ตัดมือทิ้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เริ่มมีกฎหมายนะครับแต่เรามาเริ่มมีกฎหมายจริงจังเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6นะครับเรียกว่าเป็นประกาศการตรวจตรารักษาของโบราณนะครับซึ่งในพระบรมราชโองการตอนต้นเนี่ยบอกว่าในประเทศสยามนี้นะครับมีของโบราณเช่นเจดีย์สถานและวัตถุต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินตอนนั้นไม่มีแล้วนะครับและช่างผู้ชำนาญศิลปศาสตร์ได้สร้างไว้แต่ปางก่อนเป็นอันมากไม่มีไม่ได้คุ้มในยุคนั้นนะเป็นอันมากนะครับบอกว่าของโบราณเช่นกล่าวมาย่อมเป็นหลักฐานในองค์สมดานะและเป็นเครื่องอุปกรณ์การตรวจตราหาความรู้โบราณคดีต่างๆอันเจริญประโยชน์และเกียรติยศของบ้านเมืองนี้ท่านเนี่ยเคยเสด็จต่างประเทศนะครับตามสมเด็จราชบิดาคุณล้นเก้าและคันที่5เนี่ยไปในต่างประเทศบ่อยนะครับก็ได้เห็นว่าเนี่ยครับท่านเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นบรรดาอารยประเทศ
จึงถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องเอาเป็นธุระอันนี้ผิดเลยนะครับเพื่อกุมการตรวจตรารักษาของโบราณอันมีอยู่ในประเทศของตนแล้วนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่รัฐบาลนะครับมีข้าวของโบราณทั้งหลายรัฐบาลต้องเอาเป็นหน้าที่ในการดูแลข้าวของเหล่านี้นะครับและอันนี้ก็อยู่ในประกาศการตรวจตรารักษาของโบราณนะครับซึ่งศัพท์ในยุคนั้นเนี่ยหลายคำนะไม่เหมือนกันยุคปัจจุบันไม่เหมือนความหมายปัจจุบันที่เราใช้อย่างเช่นคำว่าชอบกลชอบกลสมัยก่อนเนี่ยแปลว่าถูกต้องไงเป็นแบบนั้นเช่นบอกว่ามีทางน้ำเนี่ยไหลมาก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมีจระเข้ก็ดูชอบกลอยู่ไม่ได้แปลว่าดูชอบกลอยู่แบบว่ามันดูแปลกๆไม่ใช่แปลว่าถูกต้องดูแล้วมันเหมาะสมเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้คำว่าชอบกลตอนหลังเรามาใช้ว่ามันไม่ถูกมันเหมือนดูแล้วมันไม่ได้ดูชอบกลอยู่แต่ชอบกลในยุคนั้นไม่ใช่ชอบกลในยุคนั้นแต่ว่าใช่นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาถึงวันเก้ารัชกาลที่9นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกรมราชกฤษนะครับโต้งก็มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับในเรื่องของการโบราณคดีในค่อนข้างเยอะนะครับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเกิดขึ้นจากพระองค์ท่านนะครับอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาเนี่ยนะครับเผอิญตอนนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่วัดราชบูรณะในกลุ่มนั้นมีเครื่องทองเยอะเลยขโมยเจาะตอนแรกเจาะกลุ่มชั้นที่หนึ่งขโมยทองไปได้แล้วส่วนนะกรมศิลป์ก็มาดูก็ปิดไว้นะก็ไม่นึกอะไรปรากฏว่าโจรเนี่ยมันรู้ว่ามันมีชั้นที่2มาถึงมาจ่อใหม่ลงไปชั้นที่2ก็ได้ขอไปจำนวนหนึ่งแต่คนไม่หมดหรอกนะในสุดกรมก็ไปยึดที่เหลือคืนมานี่ได้ทองเยอะแยะเลยไม่รู้จะทำไงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบอกว่าให้ทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นศิลป์แล้วเอาทองไปจัดแสดงนะรัฐบาลก็เลยรับเอาเป็นธุระว่าเอาละทำพิพิธภัณฑ์แล้วท่านราชทานตามพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่าพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาเพราะว่าวัดราชบูรณะเนี่ยเจ้าสามพระยาเป็นคนสร้างนะก็เลยชื่อพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาในปัจจุบันเนี่ยครับท่านก็เสด็จพระดำเนินไปเปิดนะครับแล้วก็บอกว่าโบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายนะครับเป็นของมีคุณค่าและจำเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีนะครับเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตเพราะนั้นควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรที่สำคัญที่เนี้ยเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไปตลอดกาลไม่ใช่เอามาเก็บไว้ที่บ้านส่วนรักษาเหมือนกันให้คงทนถาวรจะเป็นสมบัติส่วนตัวไม่ได้ต้องเป็นสมบัติส่วนรวมไว้ตลอดกาลนะครับหลายครั้งครับเนี่ยครั้งที่สำคัญมากนะครับเวลาเราไปเห็นเนี่ยเราจะเห็นแค่นี้นะครับโบราณสถานเนี่ยตรงต้นที่ไม่เห็นนะครับเห็นแค่นี้โบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติเก่าๆแผ่นเดียวก็มี5แต่จริงๆเนี่ยท่านพูดมีพระดำรัสตั้งแต่ตรงนี้นะครับคือท่านประทับพระดุลพระที่นั่งครับฐานพระที่นั่งเย็นที่ไหนพยากรณ์ศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับเสร็จแล้วฐานพระที่นั่งเย็นเนี่ยเป็นฐานอาคารเก่าอยู่ดีๆก็มีการสร้างอาคารขึ้นมาพับไปบนฐานเดิมนะพอท่านลงอย่างพระดุลพระที่นั่งเนี่ยบอกว่าความหลวงปิดเกียรติไว้บอกกว่าพระฐานเรียกกันที่พอดีกรมประกอบมาเลยแล้วบอกเลยบอกว่าการสร้างอาคารสมัยนี้คงจะเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียวแต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติที่เก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาแล้วกรุงเทพก็ไม่มีความหมายซึ่งลึกซึ้งมากนะก็คือท่านเตือนในทฤษฎีว่าเห็นอาคารเก่าอย่าไปเที่ยวสร้างของใหม่ครับท่านว่าว่าเนี่ยสร้างอาคารสมัยนี้เป็นเกียรติผู้สร้างคนเดียวแต่จริงไอ้ฐานเก่าเนี่ยโบราณฐานนั้นเป็นเกียรติของชาตินะอิฐเก่าๆแผ่นเดียวยังต้องช่วยกันรักษาไว้เลยแล้วทำไมท่านถึงบอกว่าถ้าไม่มีสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพและประเทศไทยก็ไม่มีความหมายเพราะว่าเราไปบอกเขาบอกว่าโอ้เรามีประวัติศาสตร์ยาวนาน800ปีสุโขทัยอยุธยา500ปีนะกรุงนครศรีอีกจะครบแต่250ปี300ปีเนี่ยแล้วเราไม่เหลือหลักฐานอะไรเลยถามว่าใครจะเชื่อเนี่ยนะถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพประเทศไทยก็ไม่มีความหมายอะไรนะครับเพราะนั้นอันนี้ครับเป็นส่วนที่บอกว่าถ้าเรารักษาของเหล่านี้ไว้ให้ดีมันเป็นหน้าตาครับมันเป็นหลักฐานที่บอกผู้คนก็ได้ว่าเรามีประวัติศาสตร์สืบเนื่องยาวนานมีความเจริญไปอย่างไรนะครับอีกครั้งหนึ่งท่านเสด็จที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านก็บอกว่าการล้มล้างของเก่าเพื่อสร้างขึ้นใหม่นั้นนะครับอาจทำให้สิ่งดีที่มีอยู่แล้วต้องทำลายไปด้วยนะและทำให้ความเจริญต่างๆต้องหยุดชะงักลงนะครับเพราะนั้นการสร้างสรรค์เนี่ยควรจะกระทำได้โดยวิธีการแยกขายกว่านั้นนะโดยรวมกันคิดแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่ยังขาดให้สมบูรณ์ขึ้นมาเพราะนั้นอย่าไปล้มล้างของเก่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับในส่วนของประเทศอื่นที่เขาสอนกันไหมเรื่องการรักนะครับลองไปดูจีนที่เขาสอนนะครับเขามีสุภาษิตจีนเนี่ยนะครับบอกอินซุยซือหยวนอินซุยซือหยวนคือเนี่ยอินซุยซือหยวนเนี่ยแปลว่าดื่มน้ำเมื่อไหร่ให้นึกถึงต้นน้ำด้วยนะครับเขาบอกเราว่าการที่มีตัวเรามานั่งในห้องนี้ในวันนี้ได้เนี่ย
ก็มีบรรพบุรุษเรามาก่อนบรรพบุรุษเราสร้างศพได้ต่างๆมากมายนะครับถึงมีตัวเรามาในวันนี้เพราะนั้นเนี่ยของเก่าของโบราณทั้งหลายต้องรักษาไว้นะครับอย่าไปเที่ยวทำลายนะฮะดื่มน้ำอะไรให้นึกถึงต้นน้ำด้วยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอีกวันนั้นนะเขาก็สอนเด็กเขาเลยเด็กญี่ปุ่นเวลาโตสมมติอยู่โรงเรียนประมาณนี้นะครับถ้าโตประมาณนี้แล้วจะต้องเรียนเรื่องของจังหวัดของชั้นนะคือตอนเด็กๆก็จะเรียนหมู่บ้านของชั้นไม่รู้รอบๆกันนะแล้วก็มาตำบลหมู่บ้านของชั้นแล้วก็ตำบลของชั้นอำเภอต้นในที่สุดโตมากๆแล้วเป็นประเทศญี่ปุ่นของชั้นนะแล้วเขาก็เก็บรักษาแหล่งศิลปกรรมตอนนี้ไว้อย่างดีนะครับเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนเขาก็สอนกันเลยบอกว่าถ้าไม่สามารถรักษาบ้านตัวเองไม่ได้บ้านเก่าทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ไม่จะไม่สามารถรักษาเมืองไม่ได้แล้วถ้าไม่สามารถรักษาเมืองไม่ได้ก็ไม่สามารถรักษาประเทศชาติญี่ปุ่นไม่ได้นะครับนี่เป็นจิตวิญญาณของความคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็สอนกันแบบนี้นะครับทีนี้คำว่าวัฒนธรรมนะที่เราบอกเราจะรู้นักประสบทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยในลาตินใช้คำว่าคัลชูร่านะครับคัลชูร่าเนี่ยมันแปลความหมายเรื่องการเพาะปลูกนะครับอาจจะงงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวัฒนธรรมนะคัลชูร่าเนี่ยมันเป็น culture ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรเราเรียกอะไรครับ agriculture ใช่ไหมเพราะ culture แปลว่าการปลูกนี่วัฒนธรรมมันเกี่ยวอะไรล่ะเพราะวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังครับใช้คำดีมากคือปลูกมันเกิดมีขึ้นมาในคนนั้นแล้วฝังไว้ลึกๆในคนคนนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการปลูกฝังนะครับนั่นอธิบายได้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความเจริญงอกงามนะเป็นวัฒนธรรมขึ้นมานะครับวัฒนธรรมเป็นมรดกของสังคมนะครับเราเรียกว่าเป็น social heritage นะครับเป็นลักษณะเฉพาะในการดำรงชีวิตของกลุ่มคนที่มาอยู่แล้วมันไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้นะครับมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับซึ่งคำว่าวัฒนธรรมนี่เพิ่งเกิดนะครับไม่ได้เป็นคำในสมัยสุโขทัยไม่มีคำว่าวัฒนธรรมนะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไม่มีคำว่าวัฒนธรรมนะเห็นไหมในละครอเจ้าไม่เคยพูดคำว่าวัฒนธรรมสักคำนึงนะเพราะไม่มีนะครับความมีเริ่มมีเนี่ยในสมัยรัฐบาลจอมพลป.ครับจอมพลแตกที่บุญสงครามจอมพลแตกนี่เป็นคนแตกจริงครับแล้วก็โอ้โหถ้าไปดูเดี๋ยวลองไปหาดูนะประวัติท่านนี้โชคโชนเนี่ยปานมากมีการเกิดตอนท่านเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกมีกบฏแมนฮัตตันคือท่านไปเปิดงานทูตเนี่ยเขาให้เรือขุดแม่น้ำมาชื่อเรือแมนฮัตตันระหว่างเปิดงานโดนทหารเรือปืนจี้จับไปเลยระหว่างที่เปิดงานจี้เอาไปตัวไปเลยนะแล้วก็เอาท่านไปไว้บนเรือลบหลู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็บังคับให้เซ็นเนี่ยว่าจะอะไรลงจากตำแหน่งเปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเลยนะครับผลปรากฏว่าในระหว่างที่อยู่ในเรือเนี่ยท่านก็สั่งให้ข้างบนเนี่ยวางอาวุธให้ข้างบนไม่วางนะฮะทหารทหารแล้วขึ้นบินขึ้นทิ้งระเบิดใส่เรือลบกล่าวว่าจอมพลป.ก็ไปซะด้วยเลยผลปรากฏว่าแกไม่ตายแกว่ายน้ำมาขึ้นฝั่งได้นะแล้วก็กลับมาคืนอำนาจไปอย่างเดิมคิดดูว่าประวัติจะมันขนาดไหนนะในยุคนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านกรมบุตรดาราที่ภูมิพันธ์นะครับคือท่านเนี่ยโรควันนะครับโรควันไวทยากรดูดีๆนะครับชื่อท่านคือกรมบุตรดาราที่ภูมิพันธ์ถ้าเมื่อไหร่เจอกรมบุตรดาราที่ปราพันธ์คงเป็นคุณพ่อท่านส่วนคนสลับนิดเดียวนะเหมือนบอกจ้าท่านท่านชื่อชาญตรีเฉลิมนะท่านเป็นคนยุคนคนชอบที่มันตามเป็นคุณเฉลิมยุคนไม่ใช่ท่านชื่อชาญตรีเฉลิมลูกท่านชื่อเฉลิมชาญตรีสลับกันนี่เหมือนกันรวมมาเหมือนดาราที่มงคลพันธ์พ่อถึงรวมมาเหมือนดาราที่ปราบอันโผนะครับโรควันเนี่ยท่านทรงเห็นคำว่าเดิมเราใช้ไม่มีคำว่าธรรมนะครับเราใช้คำว่าภูมิพันธ์ท่านบอกว่ามันนิ่งแต่ว่าธรรมมันเปลี่ยนตลอดนะครับมันตามยุคสมัยเปลี่ยนว่าธรรมก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลยใช้คำว่าวัฒนะมาใส่เพื่อเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไดนามิกส์นะประเพณีก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะครับเห็นได้ว่าประเพณีก็เปลี่ยนหมดนะครับในสมัยสุโขทัยเราบอกว่าเผาเทียนเล่นไฟแล้วก็ดังของพม่าเนี่ยลอยกระทงคนละกระทงนะใหญ่เบ้อเลยนะแล้วก็ลอยกันคนละกระทงถามว่าถ้าอย่างปัจจุบันนี้ยังลอยคนละกระทงแบบนั้นแม่น้ำเขาต้องตกตายเลยเขาก็นะความเป็นนี้ก็เริ่มเปลี่ยนจากบอกว่าลอยคนละกระทงนะก็ขอให้ครอบครัวละหนึ่งกระทงใครมีหลายบ้านกันจะมีหลายกระทงได้นะแต่ว่าต้องลอยครอบครัวละหนึ่งกระทงนะขนาดลอยครอบครัวละหนึ่งกระทงได้ยังลำบากเลยนะในที่สุดก็ต้องใช้กระทงขนมปังนะเพราะว่าถ้าเป็นโฟมเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหมันเน่าเสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นขนมปังพอเป็นขนมปังปลาก็มากินได้แถมเป็นขนมปังเยอะๆก็ไม่ไหวนะครับตอนนี้เกิดเป็นอะไรกระทงมันแข็งนะลอยอะไรตะลายอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นประเพณีมันเปลี่ยนอยู่นะนะครับทีนี้ตัววัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันมีสองแบบนะครับแบบแรกคือเป็นวัฒนธรรมที่เป็นการกระทำเนี่ยนะฮะเราเรียกว่าเป็นแห่ง
ือว่าธรรมที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือว่าธรรมที่เป็นนามธรรมนี่แหละครับว่าธรรมพวกนี้ไม่เป็นวัตถุมองไม่เห็นนะครับจับต้องไม่ได้แต่ปฏิเสธการมีอยู่มันไม่ได้นะครับมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับประพฤติปฏิบัติกันในกลุ่มของตนนะครับว่าดีงามเหมาะสมพวกความเชื่อศาสนาอะไรต่างๆนะครับนั้นตัวว่าธรรมที่เป็นนามธรรมนี่แหละครับมันธรรมที่เกิดว่าธรรมที่เป็นรูปธรรมต่อมาที่เราเรียกว่าเป็นอริยธรรมหรือเป็น civilization นะครับนั้นอันนี้สำคัญนะครับตอนนี้โลกก็เดิมเนี่ยเราคงสนแต่มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมเช่นมีประกาศแหล่งมรดกโลกนะเป็นโบราณสถานอะไรแต่ตอนนี้ยูเนสโกเริ่มเป็นไงครับมาดูมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมนะเช่นมรดกโลกในความทรงจำนะฮะก็มีคนเสนอต่างๆนานาตอนนี้ที่ทะเลาะกันอยู่คือโขนจะเป็นมรดกโลกในความทรงจำเนี่ยทางกัมพูชาก็บอกของกัมพูชาไทยก็บอกของไทยนะแต่ว่าจะมีอีกหลายอันนะครับเช่นสตรีทฟู้ดเคยได้ยินไหมอาหารข้างถนนเนี่ยนะครับสตรีทฟู้ดเนี่ยสิงคโปร์ก็บอกว่าจะขอเสนอเป็นมรดกโลกในความทรงจำนะซึ่งไทยก็บอกไม่ได้ของไทยมีเยอะต้องอยู่บนถนนด้วยแต่ของสิงคโปร์ก็พัฒนาไปแล้วคือเดิมเขาก็อยู่บนถนนไงเสร็จแล้วรัฐบาลโอ้โหมันควบคุมยากกระเกะระกะหมดรัฐบาลก็เลยสร้างศูนย์เนี่ยสำหรับเป็นเหมือนสวนอาหารเนี่ยเป็นศูนย์อาหารนะแล้วก็เอาแหล่งทั้งหลายที่อยู่บนถนนเนี่ยไปเข้าไปอยู่ในศูนย์นี้หมดทำทุกที่เลยนะครับมีกระจายทั่วไปแล้วก็ดีมากเลยคือให้คนที่อาจจะอายุเยอะแล้วเกษียณแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรก็มาเป็นคนเก็บจานอะไรนะครับปรากฏคนพวกนี้เดิมเป็นอาชีพดีไปแล้วนะครับนะคุยด้วยสนุกมากก็ทำให้คนเนี่ยที่มีอายุเนี่ยก็มีงานทำไม่เหงานะก็มาทำในศูนย์อาหารแบบนี้นะเขาก็พัฒนาไปแล้วเขาก็พยายามจะบอกอันนี้เขาเป็นมรดกโลกเป็นความทรงจำเขานะครับนี่อีกอันคือมรดกโลกมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมนะครับคราวนี้มันเห็นจับต้องได้แล้วเวลาเราดูอะไรเราก็มักจะดูว่ามันมีความงามไหมใช่ไหมแล้วก็ต้องดูว่ามีความดีไหมครับมีความแสดงให้เห็นมีความจริงไหมนะครับในสามส่วนนี้ส่วนใหญ่เวลาดูศิลปกรรมนะครับว่ามีคุณค่าแค่ไหนเนี่ยเราดูจากความงามความดีและความจริงนะครับนั้นพวกนี้มันจะเห็นนะฮะเป็นสิ่งของนะอาจจะเป็นการผลิตที่พ้นการดัดแปลงการอยู่อาศัยนะครับการใช้ประโยชน์จากมนุษย์นะครับนี่ที่สำคัญจะต้องสามารถมองเห็นและจับต้องได้อาจจะร้างไปแล้วหรือยังใช้อยู่ก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นมรดกที่มันเกิดจากมรดกที่เป็นนามธรรมก่อนนะครับต้องมีนามธรรมมาก่อนมีศาสนามาก่อนนะเช่นมีศาสนาพุทธถึงมีวัดมีศาสนาอิสลามถึงมีมัสยิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นมรดกโลกที่เป็นรูปธรรมมันเกิดหลังจากมรดกโลกที่เป็นนามธรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมนะครับทีนี้ตัวสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเนี่ยมันก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งในบ้านเรามีอยู่เยอะนะครับหลายแห่งก็เป็นมรดกโลกด้วยนะครับเป็นพื้นที่สำคัญนะครับอย่างสงขลาเองก็พยายามใช่ไหมตอนนี้จะเป็นสงขลาสู่เมืองมรดกโลกนะครับก็กำลังเริ่มดำเนินการแล้วนะครับแต่ว่าก็เรียนว่ามรดกโลกมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะเป็นแล้วเราก็เสนอชื่อแล้วเขาให้นะครับไม่ใช่โอ้ขั้นตอนเยอะผมไปช่วยที่นครศรีธรรมราชทำนะครับจะเอาพระบรมธาตุนะที่เมืองนครเนี่ยที่วัดพระมหาธาตุพระมหาวิหารเนี่ยเป็นมรดกโลกเนี่ยต้องเริ่มจากที่ครับไปเอาชื่อเนี่ยเข้าไปไว้ในบัญชีเตรียมการก่อนเรียก tentative listอยู่ดีจะไปเสนอเข้าไปในที่ประชุมเลยไม่ได้ต้องเอาไปขึ้นบัญชีเตรียมการซึ่งตอนนี้ของเราที่เหลืออยู่ก็มีภูพระบาทนะเส้นทางมรดกวัฒนธรรมของนะฮะพระธาตุพนมนะฮะแล้วก็พระมหาธาตุที่มหานครเนี่ยแล้วก็เนี่ยสงขลาเนี่ยถ้าจะเป็นก็ต้องไปเข้าใน tentative list นะเชียงสงขลายังไม่ได้เข้าแต่เชียงใหม่แซงไปแล้วเชียงใหม่ไปอยู่ใน tentative list แล้วนะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำรายละเอียดเสนอไปเรียกว่า nomination procedureรายละเอียดที่เสนอเนี่ยต้องบอกว่าเราเนี่ยมีความดีงามเนี่ยสอดคล้องกับเกณฑ์เขามี10ข้อนะครับสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อไหนของเขาพร้อมทั้งแสดงหลักฐานถ้าเขาพิจารณาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงนะครับเขาก็จะเทียบอีกนะครับว่าในเกณฑ์ข้อนั้นเนี่ยเรามีของที่เคยประกาศไปแล้วไหมถ้าดีกว่าเราจึงจะได้นะครับถ้าไม่ดีกว่าแทนหรือเท่าๆกันก็ไม่ให้เลยดังนั้นเวลาทำ comparative เนี่ยเกณฑ์ nomination dossier เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราดีเราเข้าเกณฑ์ข้อนี้แล้วดีกว่าแหล่งที่เคยประกาศแล้วด้วยเหตุผลอย่างนี้นะครับถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นตลาดมีเหตุที่ว่าบริบทโลกได้กันยากๆนะครับมันไม่ได้ง่ายได้ง่ายๆนะครับนะครับนี่เราก็มีในบ้านเรามีเยอะนะครับซึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเนี่ยอันนี้เราไปอ่านดูได้นะครับเพราะเราก็พยายามจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับไม่ยอมให้เกิดภูมิทัศน์แบบพิพิธภัณฑ์นะครับที่เราเรียกว่า museum landscape สมัยก่อนในเวลาอนุรักษ์เนี่ยเราไล่คนออกหมดนะที่อาวุโสสุโขทัยเนี่ยบอกคนเชิญคนออกให้หมดให้เหลือแต่วัดร้างเนี่ยทั้งหลายนะเป็นทุกอย่างประวัติศาสตร์สุโขทัยแต่ปัจจุบันมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับหลายเมืองเก่าคนก็อยู่อยู่แล้วจะไปไล่คนก็ออกได้ยังไงนั้นก็ต้องให้เกิดภูมิทัศน์ที่มีชีวิตนะครับเราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือเป็น
living environment นะแต่คนที่อยู่นั้นเนี่ยนะครับประโยชน์ใช้สอยในปัจจุบันต้องสามารถเป็นไปได้อย่างครบถ้วนกับการปกปักรักษาความสมดุลของระบบนิเวศของพื้นที่หมายความว่าเขาอยู่แล้วเขาต้องไม่ไปทำลายแหล่งมรดกนั้นนะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามปัจจุบันให้เป็น living environmentครับแต่ในอดีตเนี่ยอาจจะอนุรักษ์วัดวังโบราณสถานแล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนเมืองที่ไม่มีคนนะเป็นมิวเซียมแลนด์สเคปนะครับและในบ้านเราก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับในด้านโบราณสถานเช่นบางทีก็มีวิชวลพอลูชันเกิดมลพิษนะฮะเดิมอย่างเราใช้คำว่าทัศนคุณจาราชบัณฑิตบอกคำมันรุนแรงเกินไปให้เหลือคำว่ามลพิษพอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ใช้มลพิษมาคือบางทีมีสถานที่สวยงามนะครับแต่ก็มีอาคารบางมันทำให้เกิดความรกรุงรังในต่างๆเหล่านี้ซึ่งถ้าดูแหล่งศิลปกรรมนะครับจะมีประมาณนี้ครับแหล่งประวัติศาสตร์ร่องรอยภูมิกำแพงเมืองนะครับแหล่งโบราณคดีโบราณสถานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนะครับแหล่งประวัติศาสตร์นี่คือบริเวณเคยเกิดเรื่องราวสำคัญในอดีตนะครับภูมิเมืองกำแพงเมืองนี่คือคนในสมัยก่อนเรามาอยู่รวมกันนะครับเขาขุดภูล้อมรอบนะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากข้าศึกมากจากสัตว์ร้ายเพราะสมัยก่อนเป็นป่านะครับแหล่งโบราณคดีคือบริเวณที่เราเจอร่องรอยของคนหัวใสนะครับแต่จะเจอเศษโบราณวัตถุอะไรทั้งหลายนะครับโบราณสถานที่เรารู้จักอยู่แล้วครับอันนี้ก็สำคัญครับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเนี่ยบรรดาบ้านเรือนเก่าแก่ทั้งหลายนะครับก็มีคุณค่านะครับบ้านพวกเราหลายหลังอาจจะเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่สำคัญอาจจะไม่รู้เพราะว่าเกิดบ้านหลังเนี้ยนะดูไม่น่าจะสำคัญแต่จริงสำคัญนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแหล่งประวัติศาสตร์เนี่ยปัจจุบันอาจจะไม่เห็นร่องรอยอะไรนะครับแต่ว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์สำคัญเขาก็จะรักพื้นที่นั้นไว้อย่างเช่นรอบๆกรุงศรีอยุธยาถ้าเราดูในหนังใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเวลารบกันเนี่ยเขาไม่ได้มาล้อมเมืองทีเดียวเลยนะครับเขามาตั้งค่ายอยู่ก่อนแล้วก็ไปตีกันในทุ่งลุงตีทุ่งสำลิดนะทุ่งมะขามหย่อมเนี่ยนะไปตีกันในทุ่งก่อนไอ้บริเวณเหล่านั้นนะครับถือว่ามีประวัติศาสตร์สำคัญเคยรบกันแต่ถามว่าปัจจุบันเหลืออะไรไหมเช่นจะไปเดินดูว่ามีดาบพม่าหักอยู่สักเล่มไม่มีเหลือนะครับก็เก็บขายหมดแล้วนะฮะแล้วก็เหลือแต่อันนี้ทำเป็นแหล่งประวัติศาสตร์เพราะนั้นบางทีมันไม่เห็นอะไรนะครับแต่ก็ต้องเก็บรักษาไว้นะครับเนี่ยครับอย่างบางทีเหลือเป็นถุงข้าวโพดนะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เคยมีบ้านแล้วท่านโฮจิมินห์เคยหนีจากเวียดนามมาพำนักที่นครพนมแต่ว่าคนก็จำไม่ได้เพราะบ้านมันยังไงแต่รู้ว่าอยู่ตรงนี้แน่ๆอันนี้ก็สืบทอดไว้นะครับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเรามีนี่ครับพิพิธภัณฑ์พระธรรมรงค์เคยไปยังครับเคยไปครับเคยไปนั่นมหาแล้วก็เคยไปนะอยู่ใกล้ๆโรงแรมควีนใช่ไหมนะอันนี้ก็เป็นบ้านของรองอมาตย์โทวินิจฉัตรกรรมนะพอไปถามใครบอกว่าดูราชกิจนานแล้วรู้ไหมว่าทำอาชีพอะไรทุกคนบอกหมอฟันคงไม่ใช่อันนั้นแต่ทันตกรรมอันนี้ทันตกรรมเป็นผู้คุมนักโทษไม่ได้ทำฟันนั้นชื่อท่านก็เลยชื่อท่านบึ้งคุณนักโทษไม่ใช่ท่านยิ้มแบบต้องท่านบึ้งนะตินสุรานนท์คุณพ่อของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับบ้านนี้ก็เป็นถือว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์นะครับพลเอกเปรมก็อยู่บ้านหลังนี้เติบโตมาในบ้านหลังนะครับนี่แหล่งประวัติศาสตร์เนี่ยเราดูได้จากไหนก็อาจจะดูจากคงสวัสดิ์จดหมายเหตุนะครับบันทึกภาพถ่ายแผนที่รวมถึงการบอกเล่านะครับก็จะทำให้เราทราบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยอย่างในสงขลาเนี่ยนะครับเรื่องราวก็เห็นในแผนที่โบราณนะครับซึ่งของเชื้อราแมนมาทำแผนที่เอาไว้นะครับถามว่าราแมนมาทำไมนะครับตอนสมัยอ๋อเจ้าที่เราดูเนี่ยนะครับสมัยเสด็จพระนารายณ์เนี่ยพวกเราอาจจะไปดูท่านยกเมืองให้ฝรั่งเศสสองเมืองยกให้เลยนะครับฟรีๆยกให้แบบไม่ดูดีดูดีบอกเอายกให้เลยสองเมืองนั้นคือวอเตอร์ลูกับซิโกราวอเตอร์ลูคือพัทลุงนะซิโกราคือสงขลาเพราะสองเมืองเนี่ยมักจะเกิดเหตุแข่งเมืองเป็นประจำท่านลองดูเมืองสมัยสุลต่านสุไลมานนะครับตามตัวองค์กรที่อยู่ฝั่งของเขาแดงนะเมืองนั้นเนี่ยปรากฏว่าโหเข้มแข็งมากเป็นสถานีการค้าสำคัญนะครับและที่สำคัญตามตัวองค์กรเนี่ยท่านนับถือเป็นพระเจ้าทรงธรรมนะก็ถือว่าเป็นเมืองประเทศสลาฟในยุคนั้นนะครับแต่พอตอนหลังพระเจ้าประสาททองเนี่ยถ้าดูประวัติศาสตร์ท่านไม่ใช่คนที่เป็นเชื้อพระวงศ์นะเป็นคนธรรมดาแล้วก็มาปฏิวัติเนี่ยแล้วขึ้นครองราชย์นะเพราะนั้นเนี่ยตาโต้งองค์กรบอกไม่ถูกต้องก็แข็งเปลือกเลยนะไม่ยอมขึ้นพระเจ้าประสาททองส่งทหารมานะครับมาลบเนี่ยไม่ชนะนะครับแพ้สมเด็จพระนารายณ์ส่งทหารมาชนะนะครับแล้วก็เลยบอกว่าเมืองไม่แข็งเปลือกเลยยกให้ฝรั่งเศสไปฝรั่งเศสก็เลยส่งวิศวกรมาดูตอนนั้นของเซอร์ลาแมนนะครับมาดูว่าเมืองภูมิประเทศเป็นยังไงเตรียมจะทำค่ายคูประตูหอรบนะครับปรากฏว่าก็เป็นโชคดีอย่างนึงคือหลังจากมายังไม่ทันลงมืออะไร
ทางฝั่งนู้นก็สมมติละลายสวรรคตสมเด็จพระเทพราชาไม่โกรธฝรั่งเศสนะก็ให้เลิกเอาคืนนะครับเพราะนั้นเปลือกนี่ก็ยังเป็นไม่งั้นพวกเราคงพูดภาษาฝรั่งเศสกันแล้วนะโดนยึดนะครับนั่นก็เลยกลายเป็นกลับเป็นเมืองของเราเหมือนเดิมอันนี้ได้มาจากแผนที่โบราณในโบราณนะครับนั้นเดี๋ยววันนี้ที่เราจะไปนะครับมันมีเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงนะครับมีฝั่งแหลมสดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือฝั่งลอยยางนะครับแต่ว่าวันนี้เราไปแค่ฝั่งแหลมสดซึ่งคนไม่ค่อยไปนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังนะครับนะครับแผนที่โบราณก็มีสองฉบับนี้ด้วยนะครับเราไม่ได้เล่นอันนั้นเป็นแผนที่สมัยรัชกาลที่3นะครับซึ่งเป็นคนพบในพระบรมราชวังนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในคำบอกเล่าก็จะมีนะครับผู้บันทึกทั้งหลายนะครับอย่างบันทึกของท่านเนี่ยนะครับสมเด็จวันบุรพานะสมเด็จกรมพระพันธุพันธ์วงศ์วรเดชนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้านายของคุณทวดผมนะเนี่ยท่านก็ปรากฏว่าตอนอายุมากๆเนี่ยก็สุขภาพไม่ค่อยดีก็เลยออกเรือนะครับเที่ยวเนี่ยมีแผนที่นะท่านไปไหนท่านก็บันทึกถึงเมืองสงขลาไว้นะบอกว่าอันหนึ่งในลานกรกฎนั้นเป็นพื้นทรายขาวอันนี้คือตรงสุสานตัดต้นมะกอกนะครับท่านสุลต่านสุไลมานเนี่ยทีนี้คนชาวบ้านเนี่ยเรียกกรกฎโทษภูมิเคยได้ยินไหมท่านโทษภูมิเนี่ยนะเนี่ยคือเรียกท่านว่าเป็นกรกฎนะบอกเป็นพื้นทรายขาวมีต้นไม้เป็นละม้อเตี้ยๆเสมอไปนะครับเที่ยวเดินได้สะดวกนะแล้วก็ในป่าละม้อเนี่ยมีต้นเล่าต้นเขาเล่าแน่นมากเลยนะครับซึ่งมันน่าจะเห็นได้ว่าปัจจุบันไม่เป็นแบบนั้นแหละอันนี้คือการเริ่มปฏิบัติเนี่ยนะครับเราเห็นเรื่องการเรียนรู้นะครับทีนี้อีกอันคือร่องรอยภูมิกระแพงเกลือนนะครับเนี่ยท่านอาจารย์นิชิรนันท์เป็นอาจารย์ผมนะปรากฏว่าแกก็เป็นคนที่เจอร่องรอยเหล่านี้นะครับอาจารย์นิชเนี่ยเป็นราชการที่คนตรงมากตรงไปตรงมาแล้วไม่บิดพลิ้วเลยนะครับแล้วเป็นคนที่เรียกว่าพูดจาตรงไปตรงมามากก็ขนาดเราไปประชุมบางทีท่านก็ถ้าอะไรไม่ถูกจะเถียงกันจนกระทั่งอธิบดีเรียกอาจารย์นิดไปบอกว่าคุณนิดคุณนิดเวลาไปประชุมอะไรเนี่ยเขาขอให้เสนอความเห็นไปทางเดียวกันหน่อยเห็นนกไหมเวลาไปไหนบินเป็นฝูงอาจารย์นิดว่าไงไหมอ๋อนั่นมันนกกระจอกนกอินทรีเนี่ยเขาบินเดียวอาจารย์นิดท่านจะหงายหลังเลยแต่ในที่สุดท่านก็เป็นอธิบดีนะครับกรมเวลาธิการและผังเมืองนะครับอาจารย์นิดปัจจุบันยังอยู่นะครับ80กว่าจะ90แล้วนะก็ท่านก็เป็นคนแรกครับที่เจอเมืองโบราณจันเซนนะฮะปรากฏว่าท่านดูภาพถ่ายทางอากาศนะครับตอนนั้นในระหว่างผ่านเมืองก็ไปเห็นนี่มันมีเป็นคูน้ำเป็นกลมๆเนี่ยท่านบอกตอนเรียนที่คอนเนลเนี่ยโปรเฟสเซอร์สอนรู้เลยว่าไอ้อย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมชาติทำแน่นอนต้องเป็นฝีมือมนุษย์นะก็เลยลงไปนะครับลงไปดูนี่เป็นแผนที่ดูนะครับก็ลงรถไฟผ่านรถไฟจันเซนนะครับเดินมาเรื่อยๆนะคนลงไปด้วยกันตอนนั้นก็มีคุณมานิตวัลลิพรลงคุณมานิตวัลลิพรลงคือคุณพ่อของอาจารย์ศรีสังวันนี้หมดลงแล้วตอนนี้ไปกับอาจารย์นิดแล้วก็มีคุณสุจิตวงเทศคันชัยคุณปานดร.สุเมธชุมสายเนี่ยลงไปดูกันหมดเลยนะครับปรากฏว่าไปเจอวัดจันเสนไปถามพระว่าคุณเจ้าเคยเห็นข้าวของโบราณของที่ไหมหลวงพ่อโอดที่วัดจันเสนคือเจ้าวาดยิ้มเลยบอกโอ้อาตมาให้เด็กเก็บไว้เป็นเข่งในใต้กุฏิเต็มเลยแสดงว่าเป็นเมืองโบราณจริงนะนั่นเนี่ยไอ้ร่องรอยเหล่านี้ครับมันทำให้เรารู้ว่าบริเวณนั้นเคยเป็นเมืองที่มีคนอยู่อาศัยมาก่อนอาจจะไม่ใช่เมืองอาจจะเป็นแค่ชุมชนก็ได้นะครับสมัยก่อนเวลาอยู่ในเข้าบ้านก็ปลูกรวมกันนะครับแล้วก็เวลาทำนาออกไปทำที่ใครที่มันนอกไอ้ชุมชนเนี่ยนะนั่นเกลือแต่เฉพาะเด็กกับคนแก่ถ้าไม่มีคูน้ำเกิดอะไรขึ้นครับรอบๆเป็นป่าหมดนะครับเดี๋ยวเสือเขามาคาบเด็กไปกินแม่ปูหลามจระเข้จระเข้เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องขุดคูไว้นะขุดให้มันกว้างพอสมควรนะครับไม่ใช่ให้เสือมันกระโดดข้ามก็ให้มันกว้างเพื่อจะป้องกันสัตว์ร้ายพวกนี้ด้วยนะครับนั่นก็เลยเป็นร่องรอยที่ฝังลงมาในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์นะครับถ้ามันขุดเป็นแบบรูปแบบอิสระเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเมืองที่เก่ามากคนสมัยก่อนยังไม่ได้ขุดอะไรที่มันลงไปตรงมาได้นะขุดไปตามรูปตามกราฟอยากขุดตรงไหนก็ขุดนะแล้วก็มีอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ที่เห็นกลมๆนี่คือเมืองยุคแรกนะพอคนอยู่อาศัยเยอะก็ขุดล้อมออกมาเรื่อยๆปล่อยเลยทีนี้ก็มีนะหรือว่าบางทีเนี่ยครับอย่างเงี้ยเมืองแรกอยู่ตรงนี้นะเมืองที่2ก็ขยายไปหน่อยพอเมืองที่3ก็ต่อไปอีกเลยเป็นเมืองปะปนกันนะฮะนี่พอยุคถัดมาเริ่มเป็นวงกลมครับนะพอถัดมาเริ่มเป็นวงรีเห็นว่าวงกลมเนี่ยมันแบ่งที่กันยากนะบางห้องนี้เราเป็นวงกลมเนี่ยนั่งลำบากเลยนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นรูปวงรีนะครับแต่แล้วก็เริ่มเป็นรูปเหลี่ยมที่เป็นรูปเหลี่ยมมนนะแล้วก็มาเป็นรูปเหลี่ยมที่มันคมทีหลังนะครับอย่างเพราะนั้นเราก็มีร่องรอยคือเมืองกำแพงเมืองเยอะแยะหลายแห่งนะครับในบ้านเราปูแรกโกสิตบางเมืองสำคัญนะครับอย่างเมืองเก่าแพร่เนี่ยผู้
ูเมืองกำแพงเมืองเป็นรูปหอยสังเพราะว่าเขามีการดูตำรานะครับว่าไปสร้างเมืองผิดนั้นผิดนี้เนี่ยมันควรจะเป็นรูปอะไรนะนี่เป็นรูปหอยสังนะครับอันนี้ที่สงขลาเองเรามีเมืองนะครับร่องรอยคูเมืองกำแพงเมืองมี13แห่งนะเคยรู้ว่ามีในจังหวัดสงขลาเนี่ยมีร่องรอยคูเมืองกำแพงเมืองแบบนี้23แห่งแสดงว่ามันเคยมีการอยู่เป็นชุมชนแบบนี้นะครับอย่างน้อยๆก็20กว่าแห่งนี่แหละนะครับอยู่ที่ระโนด7แห่งนะครับสถิงพระอีก11แห่งแล้วก็สิงหนครอีก5แห่งนะครับทีนี้อีกอันคือแหล่งโบราณคดีนะครับแหล่งโบราณคดีเนี่ยเป็นพวกเราแยกประเภทนะครับมีได้3ประเภทนะครับประเภทที่เป็นแหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ที่เป็นแหล่งโบราณคดีบนพื้นดินแล้วก็ใต้น้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแหล่งโบราณคดีเหล่านี้เคยมีการสำรวจนะครับเราปี26ก็ยังไม่เกิดนะฮะแล้วก็ปัจจุบันหลายแห่งก็ถูกทำลายไปแล้วนะครับหลังจากสำรวจเราไม่ได้ทำอะไรนะครับก็เก็บโบราณวัตถุกลับเข้ากรมมากนะครับฝากไว้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมากนะฮะในสุดก็ค่อยๆหายไปนะครับอันนี้เป็นแหล่งภาพเขียนสีครับในบ้านเรามีประมาณ140แห่งน่าสนใจนะครับว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาสื่อสารมาถึงคนรุ่นเราเนี่ยเมื่อห่างประมาณ 5,000 ปีเนี่ยได้ด้วยการทำสีเขียนถามว่าคนรุ่นเราจะสื่อสารกับในคนที่ 5,000 ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรดีเอาดินสอเขียนในกระดาษคมยุ่ยหมดนะแล้วเอาเราเซฟข้อมูลใส่ไว้ในฮาร์ดดิสก์อีก 5,000 ปีอาจจะเปิดไม่ได้แล้วนะครับพังนะเพราะนั้นเนี่ยน่าสนใจว่าทำไมเขาสื่อสารมาถึงเราได้นะครับเขาก็เอาสีเขียนนะครับเนี่ยเราเนี่ยนะครับซึ่งในบ้านเรามีเยอะชิ้นเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับคือภาพเขียนสีที่ผาแต้มครับที่อำเภอคงเทียมจังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซนะที่สุดของประเทศละคือเป็นภาพเขียนสีที่ใหญ่และสมบูรณ์มากครับมีทุกอย่างมีเต่านะรูปเต่านะครับเนี่ยเต่านะมีปลานักวิชาการบอกน่าจะเป็นปลาบึกเพราะว่าแหล่งเนี่ยมันอยู่ในแม่น้ำโขงนะแล้วก็มีอันเนี้ยซึ่งยังไม่รู้เป็นอะไรบางคนก็บอกน่าจะเป็นคอกใส่ปลานะครับปลาใส่บางคนบอกไอ้นี่มันคนเนี่ยมีขามีแขนโอ้ถ้าคนนี่ทรงผมทันสมัยมากนะออกเป็นสามเหลี่ยมผมเป็นสามเหลี่ยมนะเนี่ยนั่นแต่ว่าศัตรูของภาพเขียนสีที่สำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมใครทำลายภาพเขียนสีมากที่สุดคนนะครับใช่เลยเพราะนั้นเนี่ยเราถึงต้องทำลวดหนามนะการคนไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้ำไวกิ้งที่ขอบีพีเลตอนเจอใหม่ๆมันมีเรือเนี่ยครับเรืออย่างเงี้ยเขียนสวยเลยนะครับสองลำนั่นแหละปรากฏว่าพอหลังจากนั้นอีก8ปีพอไปดูโอ้โหมันมีทั้งเรือดำน้ำเฮลิคอปเตอร์อะไรเต็มเลยฮะคนไปเขียนเติมจนไม่รู้ว่าไหนเรือของจริงของเดิมนะนี่เราเจอหลายที่เป็นทั้งที่ประตูผาเลยทำใหม่นะครับเวลาคนจะไปชมเนี่ยต้องเดินบนบอร์ดวอล์กคือเดินบนพื้นที่ยกขึ้นมาแต่เราไม่ให้มือเนี่ยเอื้อมไปสัมผัสได้จะได้ไปเติมแล้วตอนนี้ก็ได้ผลแต่ว่าขนาดนั้นโดเรมอนก็ยังผลไปตัวนึงนะไม่รู้คิดไม่ทันช่างหรือเปล่าไม่รู้ตอนทำบอร์ดวอล์กเนี่ยนะก็ยังไปได้ก็มีเขียนหลายแบบนะครับเขียนเป็นรูปนะครับแล้วก็บางทีเอาสีเนี่ยทาบนมือแล้วก็แปะนะอย่างทับสามมือแดงเนี่ยเอาแปะบางอันเอามือนะแล้วเอาสีอมไปในปากแล้วพ่นไปนะเอามือออกก็เป็นรูปมือนะนี่ก็มีเหมือนกันนะการพ่นสีแต่ไม่มีหลักฐานว่าแล้วคนพ่นตายไหมก็ไม่รู้นะแต่มีพ่นสีแบบนี้นะนอกจากนั้นแหล่งโบราณคดีก็จะมีบางทีเราเจอเศษโบราณวัตถุนะครับเจอโครงกระดูกมนุษย์นะครับแหล่งโบราณคดีหลายแห่งนะครับอย่างบ้านเชียงเนี่ยเป็นมรดกโลกเลยนะครับได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกฝีมือสตีเฟนยางนะครับซึ่งในยุคแรกเนี่ยท่านสตีเฟนยางเป็นศาสตราจารย์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศไทยไปแล้วตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์ในประเทศไทยปุ๊บก็เอาไปสัมภาษณ์สตีเฟนยางนะเพราะตอนนั้นเนี่ยสตีเฟนยางได้เป็นลูกของเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาในประเทศไทยปรากฏว่าพ่อก็บอกว่าให้รถไปคันหนึ่งอยากจะขับไปเที่ยวไหนก็ไปแกก็ไปอุดรธานีคิดยังไงแต่พอไปถึงก็ไปเดินในบ้านปรากฏว่าไปสะดุดไอ้ภาชนะอันนึงเนี่ยแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะภาชนะนี่มาอยู่มาดูมันน่าจะเก่าเนี่ยก็เลยส่งภาชนะนี้ไปเดทวันที่ไปในแล็บแล้วก็ดูว่าวันที่เนี่ยไอ้ที่ทำเนี่ยมันอายุเท่าไหร่ทางแล็บต่างประเทศตอบมาว่ามันอายุ 5,000 ปีโอ้โหชาวบ้านแตกตื่นเลยนะครับพันเนี่ย 5,000 ปีชาวบ้านก็ช่วยกันอีกนะช่วยกันคุณขายเหมือนเดิมไม่ได้ช่วยกันรู้หลักแล้วตอนนั้นขายเยอะเลยสนามหลวงสมัยก่อนตลาดนัดจตุจักรไม่มีนะครับตลาดนัดอยู่สนามหลวงมีหม้อเนี่ยมาขายตอนเด็กๆเห็นเลยเต็มเลยหม้อจากบ้านเชียงเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นแล้วบ้านเชียงก็ได้รับยกย่องในปัจจุบันที่เป็นมรดกโลกนะครับพวกนี้บางทีเราจะเจอเศษโบราณวัตถุนะครับเราเรียกอาร์ติแฟกต์น้องๆเห็นอย่างเงี้ยบางทีมันสำคัญนะครับเป็นเศษเล็กๆเนี่ยพวกนี้เอามาร้อยเป็นลูกปัดเขาแต่มันไม่เหมือนลูกปัดกลมๆใสๆ
ครับเป็นหินเป็นแผ่นแต่ว่ามีการเจาะรูซึ่งถือว่าทำยากของคนแอนดีเนี่ยเขาไม่มีเครื่องมือเลยจะเจาะหินเนี่ยไปไกลได้นั้นลูกปัดสมัยก่อนใช้วิธีเจาะจากสองข้างเข้ามาให้มันทะลุกันบางทีมันก็รูก็เลยไม่ชนกันนะมันไม่ใช่เจาะปื้นเดียวทะลุฝั่งนะครับเนี่ยลูกปัดก็เหมือนกันนะโครงกระดูกมนุษย์เอาเผาเลยตายแล้วแหล่งพลังคดีเนี่ยนะครับจะบอกพวกเราว่ายังได้เจออีกเยอะเลยครับเพราะตอนนี้ก็ยังเจอเรื่อยๆนะผมยังเจอแหล่งเลยเนี่ยวัดท่าลิบกเนี่ยไปเฉยๆนี่แหละนะตอนนั้นงานทำโครงการที่ภาคประสบใดคือพระบาทเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยจะจบทำประตูอุทกวิภาคประสิทธิ์ไปที่โครงการปราบพนันนั่นแหละนะเสร็จแล้วท่านเนี่ยมีพระประสงค์จะทราบว่าบริเวณนั้นมีแหล่งวัดอยู่ที่ไหนบ้างผมต้องไปสำรวจนะทำรายงานถวายตอนนั้นนะปรากฏว่ายิงแหล่งนี้ไม่ได้จะไปสำรวจจะไปเอาเด็กไปทำแบบสอบถามนะตอนเย็นชาวบ้านเขาก็ออกกำลังเขาลำโนรานะฮะเขาก็ยังชวนผมลำเลยผมไม่กล้าลำเดี๋ยวขาขึ้นไว้แล้วก็ลงไม่ได้ก็กลับบ้านยังไงก็เลยบอกให้เด็กๆสัมภาษณ์ไปผมไปเดินเล่นนะปรากฏว่าไปเจอเศษของเราก็ถูกเก็บมาเต็มเลยนะครับเนี่ยได้เยอะแยะเลยก็ไปนมัสการที่ชาวบ้านที่วัดอยู่วันเนี้ยที่เนี้ยเป็นแหล่งโบราณคดีแน่ๆแล้วเจอพลังวัตถุแปลกมากเจอทุกแบบเนี่ยเจอสมัยปิดถ้วยปิ่งนะฮะถ้วยเคลือบอะไรเนี่ยมันหลายยุคเกินคิดว่ามันอาจจะการถ้าสันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นเส้นทางข้ามสมัยก่อนเคยได้ยินความรู้สมัยก่อนเนี่ยจีนกับอินเดียเวลาค้าขายกันนะครับบรรดาเรือที่ไปรับของมาขายทั้งหลายเนี่ยเขาไม่อ้อมไปสิงคโปร์นะครับเสียเวลาเขาก็จากอินเดียก็มาจอดฝั่งอันดามันอาจจะระนองอะไรทั้งหลายหรือมาถึงสงขลาเนี่ยเสร็จแล้วมันมีคลองเล็กๆอะไรก็เอาของมันถูกแพล่องมาตามคลองนะครับเดินมาสิหน่อยแล้วก็ไปลงเรือฝั่งอ่าวไทยวิ่งไปถึงจีนใช้วิธีนั้นนะครับเขาไม่ไปอ้อมที่สิงคโปร์เพราะนั้นเนี่ยเส้นทางเหล่านี้เราเรียกเส้นทางข้ามสมุทรนะคิดว่าเนี่ยมันแต่มันเป็นเหมือนสินค้านะครับคงอาจจะเป็นโกดังหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับอันนี้โครงกระดูกมนุษย์นะครับอันนี้ที่บ้านผมมานานโครงกระดูกข้ามขัดสมฤทธิ์นะอันนี้สำคัญมากปรากฏว่าขัดสมฤทธิ์นี้มีประวัติยาวนานใครก็ตามที่สัมผัสขัดสมฤทธิ์อันนี้ถูกลอตเตอรี่ปรากฏว่ามันก็เลยเป็นเหตุให้ช่วงหนึ่งขันสำลิดหายนะไฟฟ้าดับแล้วก็เปิดไปที่ขันไม่มีแล้วหายนะเสร็จแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีก็มีพัสดุส่งใส่กล่องมาถึงที่เนี่ยแล้วบอกว่าจากผู้หวังดีทำมาคืนแสดงว่ามันต้องยังไงสักอย่างเนี่ยแต่ว่าก็นี่ครับเป็นแหล่งพลังคดีนะเจอโครงกระดูกมนุษย์ครับที่ผมมานานเป็นที่ลบบุรีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเตาเผาพัชนะดินเผานะบางทีดูไม่ออกนะครับเพราะมันเป็นเหมือนดินแต่มันแข็งเพราะว่าเราเผาอะไรก็แล้วแต่ดินมันจะสุกนะครับสุกแล้วมันแข็งแล้วแข็งเลยนะเอาน้ำไปลดก็ไม่นิ่มแล้วนะเนี่ยมันก็คนก็จะไม่ค่อยรู้แล้วครับก็ภาชนะใส่อย่างนี้ครับแล้วสุกสื่อถึงหน้าข้างบนที่มีปล่องหน่อยให้ความร้อนมันออกไปได้นะครับมันก็จะดูดความร้อนเข้าข้างหน้านะฮะผ่านฟืนที่เราสุกเนี่ยก็จะไปอบของภาชนะในนั้นจนกระทั่งสุกดีนะครับอันนี้ที่บ้านบ่อสวกกับที่จังหวัดน่านนะครับทีนี้เวลาเราเจอแหล่งโบราณคดีเนี่ยนะครับถ้าอยู่ดีๆเจอแล้วเราก็เปิดเป็นหลุมไว้นี้เลยคนชมไม่ได้ครับเปิดอย่างนี้เลยจะทำให้ตัวโบราณวัตถุเนี่ยเสียหายนะครับก็โดนทั้งฝนใช่ไหมโดนทั้งแดดเดิมมันอยู่ได้เพราะดินมันปิดดินปิดหมดมันก็บังคับให้อยู่อย่างนั้นนะเพราะนั้นมันก็ไม่มีความเสียหายแต่พอเปิดขึ้นมาเจอฝนเจอแดดเจออากาศในสุดโครงกระดูกผุพังหมดนะครับเพราะนั้นวิธีการเนี่ยเขาต้องจะเปิดอย่างนี้ได้ต้องสร้างอาคารคลุมนะเพราะนั้นในเมื่อต้องสร้างอาคารก็ต้องใช้งบมากเยอะนะครับจะเปิดตรงไหนก็ต้องเอาตรงที่สัมผัสเช่นนะครับอันนี้บ้านประสาทเขาเปิดโซนนี้เพราะอะไรครับเพราะมันมีโครงกระดูกเนี่ยฝังอยู่หลายยุคเลยเห็นชัดเลยว่าคนละแบบกันนะถ้าเราลองดูยุคใต้สุดนะดูชั้นต่ำสุดนะเวลาฝังก็หันศีรษะทางนี้เห็นไหมหันทางนี้หมดนะพออยู่ถัดมานะครับคนมาอยู่ทับที่เดิมนะครับแต่เขาไม่เคยรู้หรอกว่าเคยมีคนอยู่ไปแล้วเขาก็ฝังปรากฏว่าทำใหม่ฝังหันหัวไปทางนี้แล้วพอสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนใกล้ปัจจุบันหันไปทางนี้หันคนละด้านตรงนี้พอเปิดมันเห็นนะว่าโอ้มันมีแหล่งโบราณคดีหลายยุคหลายสมัยนะครับเพราะนั้นเขาก็ยอมลงทุนที่จะเปิดซึ่งหนึ่งต้องสร้างอาคารคลุมนะครับสองต้องซ่อมร่องข้างๆเนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วก็มีปั๊มลมไว้ปั๊มลมเนี่ยไล่ความชื้นนะไม่ให้มันไหลเข้าไปในหลุมนี้นะครับเพราะไม่งั้นในโครงกระดูกก็เสียหายเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาขึ้นมาให้คนชมจะต้องควบคุมอย่างดีนะครับมีอะคริลิกควบคุมอุณหภูมิความชื้นนะครับที่อยู่ได้นะครับอันนี้ใกล้ๆเรานะครับบ้านเงินทวดที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับแถวหัวไซนะครับปรากฏว่าก็เจอโครงกระดูกมนุษย์โบราณนี่แหละชาวบ้านก็ทำศาลาขุดลงไปก็เจอโครงกระดูกเลยเนี่ยเยอะแยะเลยตอนนั้นผมไปดูก็เลยบอกว่าช่วยๆกันก่อนละกัน
อันไหนที่เป็นโครงเนี่ยก็เอาอิฐล็อกมาล็อกๆมันแล้วเอาไปทำเรื่องพาดๆด้วยนะครับให้ช่วยป้องกันแดดกันฝนหน่อยนะครับพอกลับมาอีกทีผมเจอเนี่ยกับชาวบ้านเขาสร้างเรือนเนี่ยแล้วก็มีสารพระภูมิคนผมก็งงว่าลุงทำไมถึงทำเรือนเนี่ยบอกอ๋อเขามาส่งกันเนี่ยเข้าส่งที่เนี่ยแล้วก็คนส่งบอกว่าคนที่เป็นโครงกระดูกเราเนี่ยเรือแตกนะกลับบ้านไม่ได้ตายที่นี่หมดนะลุงก็เลยสร้างเรือแล้วก็เอาสารพระภูมิไปขนแล้วก็เอาโครงกระดูกที่เป็นชิ้นๆไม่ได้เป็นตัวแล้วเนี่ยไม่รู้ของใครเป็นของใครเนี่ยรวมๆห่อผ้าขาวมาใส่ในเรือลำนี้ครับเพื่อจะได้เขาจะได้กลับบ้านไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างนึงครับทีนี้แหล่งประคดีนี่มันมีแหล่งประคดีใต้น้ำด้วยนะครับมันไม่ได้มีแต่ในดินนะครับใต้น้ำเนี่ยก็อย่างเช่นบรรดาเรือที่จมทั้งหลายนะครับซึ่งเวลาเราไปดูเนี่ยมันก็จะมีของนะครับพอเรือจมปุ๊บไอ้ใต้ท้องเรือแตกจะเทสินค้าออกไปในพื้นทะเลนะครับพื้นท้องทะเลนั้นนักประคดีลงไปทำไมครับเขาก็ตีเส้นแล้วเชือกโยงแล้วก็วาดถามว่าทำไมต้องวาดทำไมไม่เอากล้องลงไปถ่ายรูปเดี๋ยวนี้มีกล้องถ่ายภาพใต้น้ำแล้วเราต้องนึกคิดนะครับทะเลมันมีคลื่นนะเพราะนั้นเนี่ยแสงเวลาส่องผ่านทะเลมันเปลี่ยนปั๊บปิ๊บปั๊บนะครับไอ้คลื่นเหล่านี้เวลาถ่ายรูปไปเนี่ยมันติดแล้วมันเพี้ยนไปเลยนะครับบางทีเป็นเหยือกน้ำกลายเป็นกาบีบวยออกมาจากไอ้เงาวิบวับวิบวับนี่แหละนะมันเขาเลยต้องใช้วาดนะครับถามว่าวาดยังไงในน้ำนะไม่ยากเลยกระดาษลองเขียนเคยใช้ไหมที่มันอิ่มๆเอากระดาษวางแล้วเขียนนะเอากระดาษทรายมารูปนะให้มันสักๆนะครับเราดินสอลงไปนั่นจะวาดได้แล้วนะแล้วพอขึ้นมาเราก็สแกนแล้วก็เวลานั้นเราก็เอาแปรงขันออกนะก็ไปวาดไปได้เนี่ยเอาลงไปเนี่ยแค่ไปทำกระดาษลองเขียนให้มันสักๆหน่อยแล้วก็ดินสอไปวาดนะมันจะไปทำอะไรที่มันซับซ้อนผมมีตัวอย่างอันหนึ่งของความซับซ้อนตอนที่บุกอวกาศกันนะโซเวียตกับอเมริกาอเมริกาขึ้นไปประสบปัญหามากว่าไอ้ปากกาที่เอาขึ้นไปเนี่ยมันมีสภาพอะไรต่างๆยิบก็เอ็นยิบมันก็เขียนไม่ได้ฝึกไม่ออกเราเป็นปากกาเอ็นเอ็นเนี่ยโหอเมริกาลงทุนใหญ่เลยนะทำปากกาขึ้นมาที่สุดได้แต่ปากกาใช้เงินลงทุนหลายแสนเหรียญเลยกว่าจะรู้ว่าปากกาต้องทำยังไงเนี่ยปากกาชื่อลุงหน้าเพ็ญเอียงยังไงก็เขียนได้ตะแคงไงก็เขียนได้ปรากฏว่ารัสเซียแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ง่ายกว่านั้นเอาดินสอขึ้นไปดินสอเอียงยังไงก็เขียนได้ก็ทำไมจะต้องไปทำปากกาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้มันเป็นวิธีการที่มันง่ายๆเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้ที่สำคัญอยู่ตรงนี้ครับเวลาวัตถุเนี่ยเวลาเราเห็นนะครับไม่ใช่อยู่ดีหยิบเราขึ้นมาเลยนะครับพอเอาหยิบเวลาวัตถุจากทะเลขึ้นมาตั้งให้มันแห้งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะกลายเป็นผงนะเป็นผงหมดเลยนะครับเพราะในน้ำทะเลมีเกลือเกลือเนี่ยพอแห้งมันเป็นผลุนไม่ออกไหมเป็นเกล็ดไงมันก็ดันนึกถึงมันแทรกอยู่ในบนเราก็ถูกหมดนะครับมีน้ำทะเลหมดพอมันเป็นเกลือพอมันแข็งเป็นผลึกพวกมันก็แทรกดันให้ดินมันแตกในการนี้สุดเราก็ถูกชิ้นนั้นจะเป็นผงเลยซึ่งไม่น่าเชื่อนั้นเวลาขึ้นมาก็ต้องเอาน้ำทะเลมาด้วยครับเสร็จแล้วมันค่อยๆทำให้บนเราก็ถูกชิ้นเนี่ยมันคายเหลือออกโดยการค่อยๆเอาน้ำเค็มเนี่ยออกมันจะเติมน้ำจืดไปนิดนึงเวลานั้นเอาน้ำเค็มออกก็เติมน้ำจืดนิดนึงนะครับจนกระทั่งมันจืดสนิทนะถึงจะเอาเราวัตถุชิ้นนั้นมาตั้งตากแดดไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับในการทำเรื่องวรรณคดีใต้น้ำเนี่ยซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็มีแหล่งวรรณคดีใต้น้ำเนี่ยหลายแห่งเลยนะครับมี46แห่งแต่เวลาจะไปสำรวจต้องเป็นไงครับต้องเอาเรือไปนะก็มีหัวดูดเลนนะดูดไอ้ที่เลนอะไรออกแล้วดูดแล้วก็ไปทิ้งไกลๆนะครับไม่ใช่ดูดแล้วก็ทิ้งตรงนั้นขุดหมดไม่ต้องดูอะไรเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเรือที่จมอยู่บริเวณนี้ครับไม่ค่อยมีตรงกลางนะเพราะเรือสมัยก่อนเนี่ยเขาวิ่งล็อกไปตามชายฝั่งครับเขาไม่มีเรือผาอะไรอย่างนี้นะจมแง่ๆเพราะนั้นตู้ขนาดล็อกตามชายฝั่งยังจมเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นแหล่งเรือจมทุกหลายของสงขลามีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเนี่ยเรามีอยู่สองลำนะครับเรือสามลำเรือปากระวะหนึ่งนะครับเรือปากระวะสองนะครับแล้วก็เรือพัทลุงนะครับเป็นสามลำจมบริเวณเนี่ยนะครับปากทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับซึ่งปากกระวัดหนึ่งอยู่ระโนดนะครับอันนี้จะราวๆศตวรรษ22-23นะส่วนปากกระวัดสองในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับส่วนเรือพัทลุงเนี่ยอยู่ในเขตบ่อยางนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเห็นได้ว่าเราก็มีแหล่งรังสีใต้น้ำนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับน่าตื่นเต้นมากวันไหนเราโตแล้วเราก็ลองไปเช่าชุดดำน้ำลงไปชมแหล่งรังสีใต้น้ำของเรานะทีนี้โบราณสถานที่เราก็รู้จักนะครับนิยามเขาบอกเป็นอสังหาริมทรัพย์คือต้องเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าเคลื่อนที่ได้เมื่อไหร่มันเป็นโบราณวัตถุนะครับถ้าเคลื่อนที่ไม่ได้ก็เป็นโบราณสถานถามว่าพระประธานในโบสถ์เนี่ยองค์ใหญ่ๆเนี่ยเป็นโบราณวัตถุหรือเป็นโบราณสถาน
ได้ไหมอ่ะคำตอบอยู่ตรงที่ว่าถ้าองค์ไหนเคลื่อนที่ได้พระประธานนั้นยกไปได้องค์นั้นเป็นวราวัตถุแต่ถ้าเขาก่ออิฐถือปูนเป็นหูองค์เบลเลอร์บลาแล้วขยับไม่ได้เช่นพระอาจารย์ที่วัดศรีชุมนะที่ในวัดสุโขทัยอย่างเงี้ยไม่มีผู้ใดยกพระอาจารย์ที่หวั่นไหวได้องค์ใหญ่เบลเลอร์เลยอันนั้นก็เป็นวราสุภาท่านเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นไปตามที่อยากคือต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับประเทศไทยก็มีโบราณสถานเยอะแยะนะครับมีบางแห่งก็ใช้งานอยู่นะครับบางแห่งก็ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับหลายแห่งก็ถูกทำลายไปทำให้เสื่อมคุณค่าไปนะครับเราก็มีโบราณสถานทั้งที่ขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็จริงๆกรมมีอีกบัญชีนะครับชื่อว่าโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมีด้วยนะครับของในสงขลานี่ก็มีนะโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยเราไปดูนะครับวันนี้นะครับแล้วก็มีมรดกทางวัฒนธรรมอีกเยอะแยะครับซึ่งบางแห่งเห็นเป็นแม่น้ำธรรมดาเขาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเช่นอันนี้ครับในแม่น้ำป่าสักตรงนี้ตรงแม่น้ำป่าสักช่วงนี้เป็นพวกน้ำศักดิ์สิทธิ์นะหมายความว่าจะทำประกอบที่สำคัญอะไรเนี่ยต้องมาบวงสรวงนะครับตั้งศาลเพียงตาเนี่ยแล้วเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยไปเอาไปรวมกันแล้วก็ทำเป็นแหล่งทำเป็นน้ำที่สำคัญสำคัญเช่นในการประกอบพิธีบูชาพิเศษอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็พระหลายองค์ก็มีประเพณีเกิดขึ้นเช่นประเพณีอุ้มพระดำน้ำเคยได้ยินไหมครับของเพชรบูรณ์นะคือพระพุทธมหาธรรมราชาองค์นี้นะครับจะต้องถูกอัญเชิญไปแห่รอบเลยนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็ผู้ว่านะครับจะอุ้มพระองค์นี้นำในแม่น้ำป่าสักสามคนนะทุกปีนะซึ่งมันก็เป็นผมว่าเป็นกุศโลบายที่ดีนะครับผู้ว่าดูแลน้ำในแม่น้ำป่าสักดีมากนะครับโรงงานไหนปล่อยน้ำเสียรีบจับเลยนะเพราะว่าตัวเองต้องไปดับทุกปีนะปีละครั้งผมว่าเป็นคุณสโลบายที่ดีเนี่ยเรามีร่องรอยการชลประทานเยอะแยะครับเขื่อนโบราณสมัยก่อนเราเรียนหนังสือแล้วบอกว่าเรามีเขื่อนแห่งแรกสมัยสุโขทัยคือเขื่อนสลิดพงจริงๆไม่ใช่นะครับในบ้านเรามีร่องรอยเขื่อนโบราณตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วนะครับคือเขื่อนโบราณที่เขาข้อนะฮะเขาทำมาตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วนะครับมีทำนบเลยทั้งหลายเนี่ยเราไปดูได้นะครับตัวโบราณสถานทั้งหลายก็มีหลายรูปแบบนะครับอย่างที่ฐานพระฐานพระคือห้องน้ำของพระนะห้องสุขาช่วงพาร์ทเองซึ่งเป็นเหมือนของคนธรรมดานะครับก็จะยกพื้นนะมีบันไดขึ้นนะแล้วก็มีช่องระบายอันนี้ระบายอากาศนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องสำหรับเวลาถ่ายกระละจะลงข้างล่างแต่พอพระปัสสาวะจะไหลตามหลังไปเพราะว่าพระธรรมวินัยบอกว่าห้ามเอาของสองอย่างที่รวมกันนะพอแยกกันมันบำบัดง่ายกว่านะส่วนที่ลงข้างล่างก็คนก็มาเก็บนะเอาไปจำเริญแม่น้ำบางวัดไม่มีคนเก็บมีหมูก็ไปกินนะเรียบร้อยสะอาดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยหลายแห่งเราก็ปล่อยไว้นะครับนี่ของเราก็มีนะครับโบราณสถานเนี่ยครับงานสงขลาแต่แรกตอนผมมาพูดฝนตกผมไม่รู้ว่าสุขใสจะไม่ได้พูดหลังๆปรากฏไหม้กากร่มให้ก็มีไม้เนี่ยแล้วก็เครื่องฉายเนี่ยนะครับเมื่อวานกับพื้นแล้วก็กระดาษเป็นสามเหลี่ยมปุ๊บฉายได้ฉายได้เหมือนกันแล้ววันนั้นก็เลยได้พูดกลางฝนซึ่งคนฟังก็น่ารักมากนะครับเอาร่มมานั่งกลางฝั่งผมพูดนะตลอดจนจบนะครับในงานสงขลาแต่แรกเนี่ยเรายังมีสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นพวกนี้เยอะแยะนะครับอยู่ตามที่ต่างๆนะครับซึ่งนิยามนี่เราไปดูเองได้นะครับว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่ timeless นะหมายความว่ามันอยู่เหนือกาลเวลามันยกเวลาจากช่วงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับหลายแห่งเราดูอาจจะธรรมดานะครับเนี่ยเรือนชาวสวนมะพร้าวแต่พวกนี้เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้นที่อื่นไม่มีนะครับมีแต่เฉพาะที่เรานะครับนอกจากนั้นอาคารหลายแห่งเป็นอาคารอันคนอนุรักษ์ครับเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยนะครับโอ้เหมือนห้องแถวธรรมดาเลยแต่หลักนี้ฝีมือสถาปนิกดังนะครับมิสแบนเดโรได้รับยกย่องเป็นมรดกโลกนะครับอาคารหลักนี้ทำเป็นมรดกโลกอยู่ที่เช็กนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เบาเฮาส์ในเยอรมันนี่ก็เป็นมรดกโลกครับเพราะว่าเป็นอาคารกระจกหลักแรกนะครับหรือซีแกรนนะครับที่อยู่ในอินเดียนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นมรดกโลกนะทีนี้แหล่งศิลปกรรมจริงๆที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในบ้านเรามีอยู่แค่นี้เองนะฮะเทียบกับอุทยานแห่งชาติเนี่ยอุทยานแห่งชาติเยอะกว่าเยอะเลยถามว่าแล้วมันไม่มีที่จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์มีอีกเยอะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ประกาศยังไม่มีเวลาจะไปทำได้มากครับเพราะว่ามีผู้คนอยู่อาศัยมากอะไรมากยังไม่มีข้อตกลงไม่มีอะไรซึ่งจะต้องทำต่อไปในอนาคตครับอันนี้ก็จะมีในที่ต่างๆนะครับเยอะแยะเลยแล้วนอกจากนั้นเลยมีย่านเก่าและเมืองเก่าเนี่ยครับสงขลานะครับฝั่งบ่อยางถ้าเราไปเดินดูนะครับก็จะเป็นย่านเก่าและเมืองเก่าทั้งนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันแตกต่างกันนะครับเรามีเมืองโบราณเมืองเก่าแล้วก็ย่านเก่าไม่เหมือนกันนะเมืองโบราณหมายความว่าเป็นเมืองในยุคใดสมัยหนึ่งแล้วทิ้งร้างคนไม่อยู่อีกแล้วนะครับแล้วก็เหลือซากอาคารทั้งหลายนั่นเป็นเมืองโบราณแต่พอเมืองเก่าหมายความว่าต้องมีการอยู่อาศัยสืบเนื่องครับเช่นไปเชียงใหม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเชียงใหม่ก็ยังมีคนอยู่อาศัยใช่ไหมอันนั้นเป็นเมืองเก่า
ต่ย่านเก่าหมายความว่าอาจจะเหลือบ้านเก่าสักแถวหนึ่งแต่ว่าองค์ประกอบของเมืองไม่ครบไม่มีประตูเมืองไม่มีกำแพงเมืองบ้านเก่าเมืองวัดวังประจำเมืองไม่มีไอ้อย่างนั้นเราเรียกย่านเก่าเล็กกว่าเมืองเก่านะครับเพราะนั้นสงขลาที่เราเป็นที่เราเป็นเมืองเก่านะครับนั้นเมืองต้องอนุรักษ์ตัวธรรมชาติเมืองไว้ด้วยเนี่ยอย่างดูในต่างประเทศนะครับเขามีแม่น้ำไหลผ่านในสองฝั่งที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับนะไม่ใช่เมืองมาติดแม่น้ำหรือไม่ใช่นะครับแล้วก็ในเมืองเก่าเองก็ต้องอยู่โดยพึ่งพิงระบบอื่นๆนะครับในญี่ปุ่นเองเขาปลูกต้นไม้นะครับไม่ใช้ซ่อมโบราณสถานด้วยนะครับญี่ปุ่นมองขนาดนั้นนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างของต่างประเทศซึ่งการปลูกสร้างสวนป่าทั้งหลายที่เอาไม้มาใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะนะครับผมก็ตารางมาให้ดูถ้าปลูกให้ดีแค่นี้เองนะทีนี้อันนี้ครับเป็นตัวอย่างอันนึงว่าเวลาเราอนุรักษ์เนี่ยนะครับเราอนุรักษ์อะไรเราดูเรื่องของเซตติ้งเรื่องของแมทเทอเรียลเรื่องของดีไซน์แล้วก็เมืองแผนเซตติ้งนี่คือที่ตั้งถ้าอนุรักษ์ได้ดีจริงที่ตั้งก็ต้องที่ตั้งเดิมนะการวัสดุที่ใช้ก็ต้องวัสดุเดิมนะรูปแบบก็ต้องรูปแบบเดิมฝีมือช่างก็ต้องฝีมือเดิมปรากฏว่าบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านของคุณกอบกายกิจครับเป็นเจ้าเมืองไทยปรากฏว่าเขาก็มีการตัดหน้าบ้านขายให้บ้านหลังบ้านหลังนี้ก็ได้หน้าบ้านไปคือเป็นประตูกลมแบบจีนนะครับล่างเป็นบานเฟียมถามว่ามันก็ยังอยู่คู่นะแต่ว่าการอนุรักษ์ในคุณค่ามันลดทันทีนะเพราะหลังนี้แม้จะได้ของแท้ๆของเดิมเนี่ยไปแต่เซตติ้งไม่ใช่ใช่ไหมที่ตั้งไม่ใช่ที่ตั้งเดิมแล้วคุณค่ามันลดลงและไอ้หลังเดิมก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นรูปแบบว่าเวลาเราดูเรื่องของการอนุรักษ์ที่ต้องดูเหล่านี้นะครับเพราะนั้นธรรมชาติศิลปกรรมและมนุษย์เนี่ยต้องอยู่อย่างสมดุลนะครับเมืองถึงจะมีความยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่คนเขียนเวลามาสัมมนานะครับเราไปนานในรายละเอียดดูว่าเขาอยากได้อะไรบ้างสุดท้ายของแหล่งศิลปกรรมคือแหล่งวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับคืออาจจะไม่มีอะไรเหลือเก่าเท่าไหร่แต่ว่าคนก็ยังสืบเนื่องวัฒนธรรมของเขาจนทอผ้าพื้นเมืองยังอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นแหล่งสำคัญครับนั้นในการอนุรักษ์เนี่ยขอให้เรานึกถึงในเรื่องของการเก็บรักษาให้มากกว่านึกถึงการใช้ประโยชน์นะครับถ้าเราเจอแหล่งแบบนี้นะครับเหมือนเศรษฐีนะครับเศรษฐีได้เงินมา100บาทถามว่าเศรษฐีคิดไม่เหมือนเรานะครับเราได้เงินมา100บาทเราบอกไงครับเดี๋ยวเย็นนี้เราไปกินซูกิชิโออิชิอะไรมัน100บาทหมดนะฮะแต่เศรษฐีได้เงินมา100บาทคิดว่าทำยังไงจะให้100บาทเนี่ยงอกมาเป็น150เอาไปลงทุนอะไรนะถึงเป็นเศรษฐีนะถ้าเราโบราณสถานนะถ้าเราคิดแต่ใช้ประโยชน์มันก็หมดสภาพไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราทำไงจะรักษามันให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยคิดถึงการใช้ประโยชน์ที่ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับอันนั้นมันก็เข้าสู่เรื่องของการคุ้มครองอนุรักษ์และฟื้นฟูนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับซึ่งอันนี้รายละเอียดเหล่านี้ลองไปดูนะครับอาจจะเป็นรายละเอียดยากได้เช่นเราต้องใช้สารทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันนะครับหลายๆสารเรื่องบางเรื่องไม่ได้ใช้สารเดียวแล้วตอบได้เช่นเกิดน้ำเสียขึ้นมาเงี้ยโอ้โหเอาพวกนี้สารไปดูสิจะบำบัดยังไงไม่ใช่นะครับมีระบบบำบัดเขาพาจะไปเปิดนั้นพวกนิติศาสตร์ต้องไปช่วยดูด้วยว่าจะออกกฎหมายยังไงเขาเปิดมีกฎหมายคนก็อาจจะไม่ชอบพวกเศรษฐศาสตร์อาจจะต้องไปช่วยดูว่าจะใช้แรงจูงใจในเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไงให้เขาเปิดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วมันใช้สารอะไรสารนะครับอันนี้รูปที่อยากให้ดูนะครับเป็นคุณป้าที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้อยู่บนเขาเรียกนิโจคาสเซิลเป็นปราสาทโชกุนนะป้าสองคนเนี่ยแกมีหน้าที่ทำสวนแกก็ขุดวัชพืชใส่ถุงกี่ข้างนะครับทั้งสองคนเลยมีคนที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็มีกระดาษกับดินสอด้วยผมไปถึงก็เห็นแกจดนะขุดแล้วแกก็จดผมก็ถามว่าแกทำอะไรแกก็บอกว่าแกจดฐานข้อมูลว่าวันนี้แกขุดอะไรเป็นกี่ต้นแล้วคุยกับแกรู้หมดเลยนะแกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฤดูนี้นักเที่ยวชอบเหยียบเม็ดหญ้าแบบนี้มาแล้วมันงอกเร็วถ้าป้าเจอป้าต้องถอนเนี่ยก่อนผมก็ถามว่าเขาสั่งเราที่เนี่ยให้ทำแบบนี้ป้าบอกเปล่าป้าพยายามพัฒนางานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโอ้โหมีคนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยเราผมนึกถึงคนตัดหญ้าที่หาอะไรผมเนี่ยใส่เครื่องสะพายหลายแล้วก็ตัดแหมไปวันๆไม่เคยรู้ตัดอะไรไปบ้างแต่จริงจบคักโคกก็ตัดหมดเพราะนั้นเนี่ยมันโอ้โหอย่างนี้ต้องใช้เวลาพัฒนาเยอะนะนะครับอันนี้ปัญหาในการพัฒนาเราก็มีเยอะนะครับตอนที่ลงหาอันนี้อยู่ที่นี่นะครับแต่หลังนี้ไม่เหลือแล้วนะครับหมดไปแล้วจากเมืองเก่าสงขลาเป็นห้องแถวห้องแรกของเมืองเก่าสงขลาฝั่งขอยาแล้วปรากฏว่าเนี่ยครับเกิดกรณีไม่เข้าใจกันนึกว่าเวลาขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้วอาคารนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมศิลปากรไม่ใช่นะครับไปขึ้นทะเบียนโบราณสถานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาคารกรรมสิทธิ์ก็ยังเป็นของเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นของกรมศิลปากรนะครับอย่างบ้านผมถ้าสมมติผมขึ้นทะเบียนโบราณสถานก็ไม่ใช่บ้านผมเป็นของกรมศิลปากรบ้านจะเป็นของผมเพียงแต่ถ้าผมจะซ่อมต้องไปบอกเขาหน่อยนึงว่าจะซ่อมแบบนี้แบบนี้นะกรมศิลป์ก็ต้องมาดูว่าแล้วซ่อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงสภาพไปจนกระทั่งมันแทนที่จะเป็นของโบราณเป็นของใหม่ไหม
ะถ้าเกิดเขาเห็นด้วยเราก็ซ่อมนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะครับแล้วก็บางทีกรมก็อาจจะดูว่าเอ้ามาเปลี่ยนโดยไม่แจ้งนะเอาตำรวจจับไปพูดวายไปหมดนะครับในที่สุดผลของการทะเลาะกันในอาคารหลังนี้หายไปแล้วไม่มีแล้วน่าเสียดายมากหน่วยงานราชการบางหน่วยก็มาทำอาคารสมัยใหม่ในเมืองเก่านะครับคือเขามีรูปแบบเฉพาะถ้ากรมธนารักษ์ก็มีอาคารแบบกขคงเนี่ยแค่นี้นะครับมันไม่มีรูปแบบเฉพาะพอเข้าไปอยู่ในเมืองเก่าต้องทำให้กรมคืนหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีนะครับก็เลยทำให้อาจจะเสียสภาพไปวัดก็บางทีมีของเก่าก็ไปทำของใหม่นะแทนที่จะใช้งานบูรณะของเดิมนะครับทำของใหม่ขบของเก่าและอันใหญ่กว่าในต่างๆก็มีนะครับนี่ครับบ้านเราก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะอันนี้สำคัญนะคือเดิมจะเป็นรูปครับเป็นรูปแกะสลักหินทรายรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีซึ่งหาไม่ได้เยอะนะครับเป็นพระพุทธอมิตาแต่พระอมิตาพุทธาจะขึ้นเล็กๆรอบตัวหมดเลยปรากฏว่าพระไปเห็นนะพระท่านก็แล้วมีแขนเยอะเลยนะท่านก็ตัดแขนออกนะแล้วก็เหลือสองแขนถือกระบอกไว้ท่านไปดัดแปลงนะทาสีนะเป็นหน้าสีเหลืององค์หนึ่งสีแดงองค์หนึ่งนะเข้ากับสารคดีปรากฏว่าเนี่ยแล้วตอนที่มาถามผมว่าจะลอกสีออกเนี่ยทำยังไงดีมันไม่ง่ายเลยนะครับเป็นทายบนหินทรายนะครับนี่ก็ดูไปเรื่อยๆทีนี้ตัวปราสาทเองก็เสื่อมสภาพได้นะครับด้วยปัจจัยเหล่านี้นะครับเราก็ลองไปดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะเรียกคำว่าอาจารย์นะแม้องค์ใหญ่นะฮะไม่มีผู้ใดยกอาจารย์นักได้หวังไว้นะครับเพราะนั้นเดชยกหน่อยนี่ขนาดพระหัตถ์นะครับก็ยังผู้ใหญ่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่อาจจะทำให้ประสาทเสื่อมสภาพแต่เราที่ไม่เร็วหรอกครับที่ทำให้เสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็วสุดคนนะเนี่ยเช่นสารกลางอะไรเงี้ยนะครับเริ่มเป็นสารกลางจังหวัดระนองนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นพระที่นั่งนะชื่อพระที่นั่งรัตนรังสรรค์เวลาเสด็จโปรดเมืองมณฑลฝั่งใต้ในรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกประทับที่นี่หมดนะครับผลปรากฏว่าตอนเราเป็นแฟนกันปกครองเนี่ยเราก็ใช้สถานที่ของหลวงประธานเนี่ยเป็นสถานที่ราชการก็ใช้พระที่นั่งหลังเนี่ยครับเป็นสารกลางจังหวัดระนองผู้ว่าคนนึงบอกสารกลางเป็นไม้เก่านะรื้อทิ้งหมดเลยแล้วก็สร้างอาคารใหม่เป็นเดชสารกลางก่ออิฐถือปูนหลังแน่นนะครับเนี่ยแล้วก็ขึ้นโยงขึ้นใหญ่แล้วก็เอาสปอตไลท์มาติดนะฉายสารกลางแทนนะครับเนี่ยมันก็เลยหมดไปนะแล้วจัดทำลายโดยตรงเนี่ยน่ากลัวที่สุดอันนี้ที่วัดใหญ่สุวรรณารามนะครับเดิมมีภาพเขียนนะครับรูปเทพชุมนุมนะก็เดิมเทพชุมนุมสมบูรณ์ที่ดีนะครับผลปรากฏว่าเราก็ไม่มีประสบการณ์นะครับในยุคนั้นเนี่ยปรากฏว่าท่านเจ้าว่าบอกว่าเออนักเที่ยวมาดูภาพเขียนนี่เยอะเลยก็หวังดีฮะท่านก็เลยปูพื้นโบสถ์ใหม่ปูเป็นพื้นหินแกรนิตที่ปรากฏว่าเดิมมันเป็นพื้นปูนเนี่ยไอความชื้นเนี่ยมันซึมนั่นระเหยไปได้เพราะเป็นหินแกรนิตเนี่ยมันซึมไม่ได้นะครับเหมือนอย่างท็อปกับเคาน์เตอร์ครัวใช่ไหมเทน้ำหกไปมันยังไม่ซึมเลยนะเพราะนั้นความชื้นก็เลยอยู่ใต้โบสถ์พอเวลามันจะออกมันก็เลยซึมขึ้นมาตามผนังแล้วเวลามันจะระเหยก็ระเหยออกเนี่ยครับก็เลยดันให้ภาพเทพชุมนุมเนี่ยโป่งนะแล้วหลุดรอดนะเทพก็เลยไปชุมนุมในทางขยะหมดนะเหลือแค่ที่แต่ต้องเหลือองค์ที่ทนจริงๆถึงที่ชูได้นะครับก็เลยปัจจุบันเหลือประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องภาวะโทรทัศน์นะครับเรื่องต่างๆเราเยอะแยะเลยในนี้ล่าสิงคโปร์นะครับผมหลวงปิ่นมาลาคุณบอกว่าเมื่อเรามีบูชนียสถานสร้างอาคารบางเล่มเป็นนิสัยนะสิงคโปร์พัฒนาก้าวหน้าไปสมัยรื้อเล่มเห็นของดีตอนนี้ถ้าไปสิงคโปร์เนี่ยผมก็รู้ตึกแถวที่มันมีคุณค่าออกนะครับให้เห็นตัวอาคารเก่าสวยงามมากนะเนื่องตั้งแต่สมัยผมปิดนะครับไปของเรามีโบราณสถานอันนี้เมืองธนิคุณชัยเลยนะครับพระนางจามเทวีมีเจดีย์เก่าแก่บางคนเราสร้างอาคารล้อมหมดนะเขาไม่ถูกเข้าไปจริงๆไม่รู้ว่ามีเจดีย์อยู่ไหนนะครับเป็นต้นนะครับนั่นเนี่ยลดการใช้ไม้ลดการสร้างสิ่งแปลกปลอมต่างๆนะครับจัดจานที่จอดรถจอดรถเนี่ยเพื่อทำให้ดีขึ้นนะครับส่วนทางแก้ไขที่เราไปอ่านได้เขาก็มีการทำหลายแบบนะครับทำบ้านเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์บ้างนะฮะทำให้เห็นว่าบริเวณเดิมตรงนี้เป็นอะไรอาจจะมีป้ายไปบอกอธิบายไว้ทำวารสารเป็นฝ่ายไปบันทึกนะครับว่าอาคารเก่าหน้าตาเป็นยังไงครับซึ่งอันนี้ในญี่ปุ่นก็ทำกันนะเขาทำเป็นระบบ GIS เลยนะครับซึ่งเขาทำแผนที่มือในมันต่างๆแล้วนะครับในย่านต่างๆพยายามอนุรักษ์มรดกว่าทำไว้ครับใช้ประโยชน์จากอาคารเก่ามากนะครับอย่าปล่อยให้มันเก่าอย่างเดียวพอเราไม่ใช้มันจะพังเร็วไงแต่ถ้าเราใช้เท่าไหร่จะยังอยู่ได้นะครับในอย่างในญี่ปุ่นเขาเก็บรักษาใช้งานนะที่วัดที่โยมิสเดระเขาบอกว่าถ้ามีความรักแท้นะมากระโดดจากเนี้ยไปจะไม่เป็นไรครับไม่ตายผมว่าไส้ผมติดตามต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะมากเนี่ยวัดป่าก็รักษาป่าไปด้วยนะครับไม่ใช่รักษาแต่วัดนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองเนี่ยเก็บเขาเรียกว่าวัฒนธรรมไปด้วยนะครับ
ช่นถนนเนี่ยอนุญาตกี่ยอนนะครับกี่ยอนเนี่ยสองฝั่งเป็นร้านโบราณเลยนะครับสอนเล่นเครื่องดนตรีโบราณสอนชงชานะสอนในเรื่องแต่งหน้าแบบโบราณเลยต่างๆเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่ายังมีคนใช้งานร้านเหล่านี้อยู่ร้านเหล่านี้เลยอยู่ได้ถามว่าใครใช้คนในรูปนี่แหละครับคนในรูปที่เห็นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นใบกบใบกบคือก่อนจะเป็นเกย์ชาเนี่ยต้องเป็นใบกบก่อนนะครับเรียนจนกระทั่งรอบรู้ดีแล้วถึงจะไปเป็นเกย์ชาได้เกย์ชาคือเป็นสุภาพสตรีที่มานั่งด้วยเวลาเราทานอาหารแล้วก็ปฏิบัติมาเล่นเครื่องดนตรีโบราณมาชงชาให้นะอะไรต่างๆนะแต่ไม่ใช่ว่าตามกลับไปบ้านด้วยไม่ใช่นะฮะแล้วก็แต่ว่าเวลาถ้ามาจริงๆเขาก็ทาหน้าเขาเนี่ยแต่งหน้าเขาขาวทาปากแดงเราดูแล้วก็น่ากลัวกันนะจุ๋มจุ๋มอย่างนี้นะแต่ว่าเขาเก็บภาษาไว้ดีนะภาษาพิมพ์แม่กุจิอิคิวท่านโชกุนนะเนี่ยโอ้โหเขาเก็บต้นไม้ฝรั่งไว้ด้วยนะครับไม่ได้เก็บเฉพาะแต่ภาษาในน้ำก็มีนกน้ำนะครับเนี่ยในคลองทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นเมืองอีกเมืองนะครับที่นาราเดิมเคยเป็นเมืองหลวงนะครับนาราเนี่ยเป็นเมืองที่ดีกว่าเยอะแต่คิดดูว่าเขารักษาไว้ได้ขนาดว่ากวางก็ยังเดินอยู่ในเมืองครับนะรถวิ่งมาเห็นกวางข้ามถนนรถจอดให้กวางข้ามถนนไปก่อนแล้วรถค่อยวิ่งต่อไปนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ดิโจคาสเซิลที่ป้าสองคนที่แกทำเกษตรเมื่อกี้เนี่ยครับเก็บพวกวัชพืชเนี่ยผมปีนไปบนกำแพงเพื่อจะดูว่าจริงแล้วมันมีเมืองใหม่นะครับอาคารใหม่แต่ว่าโดยกฎหมายเนี่ยอาคารใหม่ไหนที่อยู่ใกล้โบราณสถานต้องเตี้ยนะห่างออกไปหน่อยก็สูงเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ปีนกำแพงถ่ายนะครับถึงเห็นแต่ถ้ายืนตรงนี้มองไม่เห็นนะครับอาคารบางนะครับเพราะนั้นอันนี้เขารักษาไม่ใช่เฉพาะตัวอาคารนะครับเขารักษาบรรยากาศไปด้วยนะครับป้ายมาทำเล็กๆนะบอกเลคชั่นแล้วก็ร้านค้าเนี่ยเขาตั้งโต๊ะเฉพาะที่เจ้าของร้านจะดูแลได้เท่านั้นนะไม่ได้ตั้งให้มันเยอะๆไว้ก่อนมันดูดีเลยนะครับนั้นเวลาทำเนี่ยถ้าพื้นที่ไหนสำคัญจะอยู่ตรงกลางนะครับให้มีบัฟเฟอร์โซนไว้หน่อยส่วนที่จะบริการนักเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องห่างไปหน่อยนะครับอาจจะจัดลักษณะนี้ให้ได้มีพื้นที่บริการนักเที่ยวต่างหากแยกออกไปนะครับเพื่อไม่ให้ผลกระทบกับที่กันอันนี้เป็นตัวอย่างการอนุรักษ์ห้องแถวไม้นะครับก็ไม่มีอะไรเขาบอกแค่ว่าห้องแถวไม้ในย่านมัชยะเนี่ยนะครับมันมีหน้าตาไงบ้างก็เริ่มไปคุยกับผู้คนนะครับให้เห็นว่าห้องแถวเราเนี่ยมันสำคัญนะครับมีจัดการเช่นประกวดวาดภาพห้องแถวไม้ในที่ชุมชนนะครับนะแล้วก็มีช่างนะครับซึ่งเอาช่างรุ่นเก่าที่เคยซ่อมเนี่ยมาซ่อมแล้วก็สอนช่างรุ่นใหม่นะครับซึ่งอันนี้บ้านเราก็เคยทำนะครับไม่เคยทำแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยหน้าก็พยายามให้รักษาไว้แบบเดิมนะครับแต่ข้างในเนี่ยที่จะทำอันไหนทันสมัยมากเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับถือเป็นเศษซากมีการทำแผนที่นะครับให้คนไปเที่ยวห้องแถวไม้เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเมืองเก่านะครับว่ามีคุณค่ายังไงที่เราลองไปอ่านเองได้นะครับนะครับทีนี้อาคารเก่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับควรจะใช้งานบ้างถ้าไม่ใช้งานเลยมันจะผ่านอันนี้บ้านผมนะปรากฏว่าเดิมก็เก่าแก่เนี่ยครับพอบูรณะก็ดูดีนะครับก็บูรณะตามรูปแบบเลยทุกอย่างนะครับว่างๆใครไปก็ไปเที่ยวนะครับในอเมริกาเขามีการรังวัดอาคารนะครับเขาเก็บสัดส่วนอะไรไว้หมดนะนี่สำคัญมากครับเวลาเข้าอนุรักษ์เนี่ยก็ดูสองเรื่องนะครับดูเรื่องของความแท้นะอย่างเราไปเช่าพระเราอยากได้พระแท้เลยใช่ไหมเหมือนกันนะครับอาคารโบราณสถานเวลารักษาต้องพยายามรักษาไว้ซึ่งความเป็นของแท้แท้ด้วยอะไรครับแท้ด้วยวัสดุแท้ด้วยรูปแบบวิธีการก่อสร้างแล้วก็สภาพโดยรอบนะครับส่วนอีกอันก็คือความคงทนกับสภาพแวดล้อมที่เราเรียกว่าบูรณภาพนะครับก็คือว่าองค์รวมของมันดูแล้วมันจะเป็นภาพเดียวกันไหมไม่ใช่มีวัดวาลามจ่าสีก็มีห้องน้ำเคลื่อนที่มันตั้งไม่ต่อยอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่มีบูรณะภาพแล้วเราต้องไม่ถูกรบกวนนะครับด้วยอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งความแท้ก็เนี่ยครับมีเราเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราคงเดี๋ยวเราคงต้องไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็อาจจะที่เหลือที่เราไปอ่านดูเองได้ก็จะมีรูปภาพประกอบว่าความแท้มันเป็นยังไงนะครับอย่างอันไหนแท้ไม่แท้ยังไงอันนี้มีความแท้ด้านรูปแบบด้านวัสดุอาจจะไม่มีในต่างประเทศเขาก็ลดลงนะครับเรื่องความแท้กันเนี่ยนะครับอย่างไม่อาคารเรื่องความแท้นะครับอันนี้คงไปดูได้มีวิธีในการรักษาโบราณสถานนะครับซึ่งอยู่ในช่วงสุดท้ายอันนี้เราไปอ่านเองได้นะครับว่าเวลาเขารักษาโบราณสถานนี่เขาทำยังไงนะครับรวมถึงการสร้างอาคารใหม่ก็ไปในย่านเก่าเนี่ยมันทำได้ด้วยวิธีอะไรบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ว่างๆก็ลองดูก็ผมจบเพียงเท่านี้นะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวเราออกไปนอกนะครับไปดูพื้นที่จริงกันนะครับขอบคุณครับ